ชาชานเป็นมิ่งขวัญเหล่าทหารทัพเปี่ยมสวัสดีครับนี่คือคุยคลายข่าวเช้าวันพฤหัสบดีที่15สิงหาคมนะครับพบกับผมพงศ์ศักดิ์สิพงษ์และคุณชูวัฒน์ฤกษ์สิริสุขนะครับครับก็สามารถติดตามเราได้ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มของ NBT นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Live นะครับที่ไลฟ์สดตอนอยู่ไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับหรือว่าจะเป็นช่องทาง YouTube นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มของกรมประชาสัมพันธ์นะครับPRD นะฮะที่ลิงก์ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ครับ prd.prd.go.th นะครับก็สามารถติดตามเราได้ในทุกช่องทางรวมถึง NBT 2 HD ด้วยนะครับวันนี้นะฮะวันพฤหัสบดีพรุ่งนี้เลือกนายกใหม่พี่จะเลือกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าสภากำหนดวาระไว้แล้วเรียบร้อยแล้วหรอนะฮะถ้าพรุ่งนี้เลือกเลยก็จะลดแรงกับเพื่อนได้เยอะครับข่าวการนี้เป็นวันหนึ่งวันหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีสูงสุดเฉพาะตัวครับนะฮะก็เป็นวันที่ผมยังเศร้าอยู่เป็นไงพี่ช็อตฟิลเหรอยังไม่เลิกช็อตฟิลเหรอจริงๆผมอาจจะเป็นคนไม่กี่คนที่คาดว่ามีโอกาสโดนครับเพราะว่าผมว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่คิดว่านายกรัฐมนตรีไทยจะหลุดกันได้ง่ายๆแบบนี้ไม่มีใครคาดคิดเมื่อวานก็เลยค่อนข้างเป็นเรื่องช็อกอยู่พอสมควรนะฮะคุณผู้ชมที่ดูคุยคลายข่าวนะครับเป็นยังไงบ้างฮะหลังจากที่ได้ฟังคำวินิจฉัยของศาลกรณีของคุณเศรษฐาเมื่อวานนี้นะฮะเช้านี้ความรู้สึกเป็นยังไงนะฮะพี่เช้านี้ผมเดินผ่านวินมอเตอร์ไซค์ยังไงก็คุยกันเรื่องนี้ฮะเรื่องการเมืองกลับมาเป็นประเด็นในหัวข้อข่าวของการคุยของกลุ่มชาวบ้านพี่วินเขาว่าไงบ้างพี่เขาก็คาดคนต่อไปแล้วเขา move on แล้วหรอครับก็ต้องมูฟออนไหมเมื่อวานมันก็ทั้งวันแล้วไงใช่ไหมเมื่อคืนเมื่อวานตั้งแต่เย็นมาจนถึงค่ำสื่อทุกสำนักวิเคราะห์อะไรกันไปหมดแล้วเขาก็มองกันไปถึงนายกคนต่อไปแล้วมันก็ต้องมูฟออนแหละเพราะว่าคำวินิจฉัยมันมีผลผูกพันแล้วก็นั่งกันไปครับอยากจะความแสดงความห่วงใยคุณเศรษฐาก็ไม่รู้จะไปแสดงความห่วงใยที่ไหนเพราะว่าคุณเศรษฐาก็เก็บตัวเงียบเลยนะฮะจะออกจากทำเนียบก็ถือโอกาสได้พักผ่อนจริงๆแล้วเดี๋ยวเราก็คงจะมาคุยกันในมิติต่างๆทั้งในเรื่องผลงานคุณเศรษฐาที่ผ่านมารวมทั้งครับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานครับนะฮะแล้วก็เราก็จะ move on ด้วยนะครับนะก็จะเรียกว่า move on ไหมมันก็เป็น process ต่อเป็นกระบวนการต่อเนื่องแหละที่เราต้องอธิบายครับนะฮะ5ต่อ4เสียงนะครับเป็นคะแนนที่ทางองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคือตัดสินออกมาว่าคุณเศรษฐาเนี่ยพ้นสภาพจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเหนือความคาดหมายไหมพี่เหนือความคาดหมายไหมเหนือความคาดหมายต้องบอกว่าโดยรวมแล้วก็เหนือความคาดหมายเพราะว่าการแต่งตั้งตัวบุคคลโดยเฉพาะเรื่องของรัฐมนตรีเนี่ยรู้กันมาโดยประเพณีการปกครองมาที่ผ่านมามันก็เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีนะแต่นี่ก็คือว่าอันนี้อาจจะผมไม่แน่ใจว่าปกติเนี่ยคุณถอดถอนข้าราชการคุณโดนปลดครับนายกเนี่ยถอดถอนราชการหรือว่าโยกย้ายราชการตอนนี้คุณทวินเปลี่ยนสีสมัยคุณยิ่งลักษณ์นะก็โดนถอดถอนแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นอำนาจของนายกเองที่จะแต่งตั้งครม.แต่มันไปเปิดโอกาสให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาล้วงโดยรัฐธรรมนูญนะเปิดช่องไว้มันก็เลยทำให้เป็นการแต่งตั้งใครเป็นรัฐมนตรีในเขตอำนาจตัวเองแท้ๆก็ยังโดนปลดไม่ได้นะฮะโดยศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีมติโดยเสียงข้างมาก5ต่อ4นะครับวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่1ก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1วงเล็บ4นะครับเนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงครับอันมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ5นะครับในการแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับโดยมีกลุ่ม40สว.ลงชื่อยื่นร้องนะครับตัวศาลรัฐธรรมนูญนะฮะอ่านคำพิพากษาพิจารณาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญตามคำปารภที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญนะว่ารัฐธรรมนูญนี้วางกลไกป้องกันตรวจสอบและขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบที่เข้มงวดเด็ดขาด
เพื่อไม่ให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลเข้ามามีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองหรือใช้อำนาจตามอำเภอใจจึงบัญญัติคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีไว้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา170อย่างที่เมื่อกี้คุณพงษ์อ่านไปนะฮะผู้ถูกร้องที่1กล่าวอ้างว่ามีภูมิหลังจากการประกอบธุรกิจมีประสบการณ์ทางการเมืองที่จำกัดไม่มีความรู้ทางด้านนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์จึงไม่อาจวินิจฉัยว่าผู้ถูกร้องที่2นี้กรณีนี้คือคุณพิชิตชื่นบานนะฮะเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญหรือไม่เป็นข้ออ้างที่รับฟังไม่ได้ตรงถ้อยแถลงเนี้ยสำคัญใช่ไหมพี่ถ้อยแถลงนี้เป็นการแถลงปิดคดีเป็นคำแถลงปิดคดีของคุณเศรษฐาเองที่อ้างเรื่องไม่มีความรู้ด้านนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ซึ่งแม้จะเป็นข้ออ้างที่เป็นจริงแต่กฎหมายไม่อนุญาตให้คุณอ้างนี้อันนี้เป็นหลักกฎหมายทั่วไปว่าเมื่อกฎหมายมันออกมาคุณจะอ้างว่าคุณไม่รู้กฎหมายไม่ได้อันนี้มันแทบจะเรียกว่าเป็นบทบัญญัติบังคับเลยไม่งั้นทุกคนจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายแล้วก็จะพ้นผิดอะไรเงี้ยเพราะนั้นตัวนี้เป็นหลักทั่วไปแต่ผมในคำแถลงปิดคดีเนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นการพยายามต่อสู้คดีในทางหนึ่งของคุณเศรษฐาว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่บกพร่องโดยสุจริตง่ายๆตอนนั้นก็มีการคำแถลงนี้รั่วออกมาหรือหลุดออกมาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนก็มีคนเข้าใจแล้วว่าอาจจะใช้เป็นแนวทางในการรอดจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องคุณสมบัติได้ด้วยการบอกว่าบกพร่องแต่เป็นความบกพร่องโดยสุจริตเพราะว่าโดยปกติแล้วการแต่งตั้งรัฐมนตรีอ่ะมันจริงๆกรณีของคุณพิชิตเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดเมื่อปี50แล้วใช่ไหมฮะถามกฤษฎีกาไปแล้วหรือว่าโดยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิน10ปีมาแล้วก็แล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่พูดง่ายว่าเรียกใช้ได้สะดวกใจหรือว่ามั่นใจได้ว่าจะปิดงานได้อะไรเงี้ยก็นายกก็เห็นว่าแต่งตั้งแต่ว่ากลายเป็นว่าสามนูนเนี่ยใช้เขาเรียกอะไรภาวะวิสัยพวกวินยูชนเพิงรู้ว่าไม่ว่าคุณพิชิตเนี่ยมีบาปก็ไม่ควรแต่งตั้งคุณพิชิตแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็ใช้ข้อเท็จจริงบางอย่างเช่นใช้กรณีคุณเศรษฐาไม่แต่งตั้งคุณพิชิตในครม.แรกครับก็ครั้งนั้นคุณยังไม่แต่งตั้งเลยทำไมครั้งที่สองจึงไปแต่งตั้งเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นที่คุณเศรษฐาน่าจะรู้อยู่แล้วว่าคุณพิชิตมีปัญหาไม่งั้นก็คงแต่งตั้งไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญก็ใช้เหตุผลนี้แหละในการบอกว่าคุณเศรษฐารู้อยู่แล้วแล้วยังไปแต่งตั้งฉะนั้นจึงเข้าข่าย160วงเล็บ4ไม่สุจริตเป็นที่ประจักษ์แล้วก็ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงทีนี้ไอ้มาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยมันเป็นมาตรฐานที่ไม่ใช่มาตรฐานปกติเนี่ยเรื่องจริยธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เฉพาะอาชีพนั้นที่จะวางมาตรฐานเช่นในวงการสื่อก็จะมีมาตรฐานจริยธรรมของตัวเองซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนเราอาจจะพูดเรื่องสมมติว่าวงการสื่อนะบอกว่าให้เราจะต้องเสนอข่าวอย่างรอบด้านน่าเชื่อถือไม่เฟคนิวแต่สำหรับประชาชนแล้วมันเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพเพราะฉะนั้นมาตรฐานจะแตกต่างกันแต่รัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดว่ามาตรฐานจริยธรรมของรัฐมนตรีซึ่งบางทีมันต้องอาศัยหลักรัฐศาสตร์ถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือหลักรัฐศาสตร์แทนที่จะเป็นหลักนิติศาสตร์แต่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดว่ามาตรฐานจริยธรรมของรัฐมนตรีนี้ให้ใช้มาตรฐานเดียวกับมาตรฐานของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ตรวจการแผ่นดินองค์กรอิสระอัยการครับคือเอามาตรฐานแบบเขาเรียกว่าอะไรจะเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ไม่ดีนะแต่ว่าเอาอย่างเงี้ยเอามาตรฐานแบบอรหันต์มาใช้กับปุถุชนนึกออกไหมคือเวลาบริหารงานการเมืองเนี่ยนะมันมีเรื่องที่ต้องตอบสนองหัวใจหลักอยู่ที่ประชาชนวิธีการบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะต้องพยายามทำให้สำเร็จใช่ไหมเพราะว่าไปรับปากกับประชาชนไว้หลักๆของการเมืองเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่กฎหมายทั้งหมดเนี่ยหรือว่าหลักนี้หลักมาตรฐานจริยธรรมขององค์กรใดองค์กรหนึ่งเนี่ยมาใช้ไม่ได้แต่เอาล่ะครับรัฐธรรมนูญมันกำหนดว่าครม.ก็ต้องเป็นอรหันต์ด้วยเอามาตรฐานอรหันต์มาใช้กับประชาชนแปลไทยไปแค่คือว่าโหมาตรฐานโคตรสูงเลยมันคนละโลกกันอ่ะมันคนละโลกซึ่งมันคนละวิถีทางด้วยแล้วมันไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วยครับไม่ได้แปลว่าคุณเพราะนั้นคำแถลงของคุณเศรษฐาหลังคำวินิจฉัยเนี่ยจึงรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ทำงานเต็มที่และฉันก็ไม่ได้ทำผิดบาปอะไรถูกแต่ว่าเพียงแค่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานที่คุณตั้งไว้สูงปี๊ดอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่วิถีของปุถุชนนะซึ่งคุณเศรษฐาเนี่ยออกมาแถลงหลังจากที่ศาลมีคำวินิจฉัยช่วงไม่นานเลยนะออกมาทันทีเลยว่าอย่างนั้นนะฮะคุณเศรษฐาบอกว่าเสียใจมากตรงที่บอกว่า
ช่มาแทงว่าเป็นการปฏิบัติงานโดยไม่สุจริตใช่ไหมครับโอ้เนี่ยตรงนี้คือคุณเศรษฐาบอกว่าตั้งใจทำงานมาตลอดเลยเกือบ1ปีเนี่ยพอมาโดนแบบเนี้ยค่อยคำแบบเนี้ยเนี่ยมันก็นิดนึงอ่ะครับใช่ป่ะพี่คือมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่เราวิเคราะห์นะไปถามประชาชนทั่วไปเนี่ยประชาชนทั่วไปก็ไม่คิดว่าจะโดนก็คิดว่าจะรอดหมดมันถึงเกิดเหตุการณ์ช็อกไงเมื่อวานเพราะทุกคนก็รอดหมดแล้วก็ถามเนี่ยผมถามคุณวินยูชนพึงรู้ครับคำที่สามมนูญชัยเนี่ยถามคุณพงษ์ว่าคุณว่าคุณเศรษฐาเป็นคนทุจริตเหรอนั่นน่ะสิไม่มีจริยธรรมผมคิดว่าเรื่องนี้คลีนนะครับเรื่องนี้เคลียร์นะประชาชนทั่วไปก็รู้สึกว่าคนนี้เนี่ยอาจจะโอเคตะบี้ตะบันใช้คำของคุณวรชัยนะตะบี้ตะบันเดินหนาหาประชาชนไม่มีระแคะระคายเลยว่าไปเอื้อประโยชน์ใครหรือว่าทุจริตประพฤติมิชอบใดๆครับแต่กลายเป็นว่าโดนเออคุณเศรษฐาก็เหมือนพูดตอนที่ออกมาแถลงที่ทำเนียบบอกว่าครับคือผมพยายามรัดกุมอย่างรอบคอบมากในทุกขั้นตอนทุกกระบวนการใช่นะฮะคุณเศรษฐาเนี่ยไม่เป็นตัวเองเยอะมากในการเป็นนายกรัฐมนตรีเช่นใครก็รู้ว่าคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นคนที่ตรงไปตรงมาแล้วก็โอ้โหดุมากก็ปรากฏว่าเวลาอยู่กับหน้าสื่อหรือเวลาปฏิบัติงานการเมืองตลอดเกือบ1ปีที่ผ่านมาขาดไป8วันเนี่ย คุณเศรษฐาเนี่ยเก็บอารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างไว้เพื่อให้ไม่เกิดแรงกระเพื่อมในทางการเมืองไม่เกิดดราม่าในทางการเมืองแล้วก็บริหารงานกันไปแบบเรียกได้ว่าความเป็นตัวของคุณเศรษฐาเนี่ยอุทิศให้หมดเลยกับประเทศบ้านเมืองนี้ในการบริหารงานในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นเรื่องที่พอโดนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าไม่สุจริตเป็นที่ประจักษ์นี่ผมว่ามันเสียตัวเองอ่ะมันฝืนตัวเองขัดกับสิ่งที่ตัวเองเป็นครับนะฮะฟังเสียงของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับออกมาแถลงหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเรื่องนี้ออกมาครับผมไม่อยากมองในแง่ลบมากกว่านะครับวันนี้ศาลตัดสินมาแล้วไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังหรือหวังไว้เนี่ยนะครับการที่บอกว่าเป็นบทเรียนราคาแพงมีใครวางยาหรืออะไรผมว่าอย่าไปกล่าวล่วงตรงนั้นดีกว่านะครับวันนี้เรานอมรับคำตัดสินแล้วเดินไปข้างหน้าต่อไปดีกว่านะครับให้กระบวนการทางด้านนิติบัญญัติทางด้านสภาดำเนินเรื่องต่อไปดีกว่านะครับในการสรรหานายกรัฐมนตรีคนต่อไปผมฝากไม่ได้เพราะเป็นการกดดันมากกว่าแต่ละคนก็มีวิธีการที่จะเดินไปถึงจุดหนึ่งเหมือนกันที่พวกเราอยากเห็นเนี่ยผมอาจจะเดินอย่างนี้ก็ได้นายกรัฐมนตรีคนต่อไปอาจจะเดินอย่างนี้หรืออาจจะเดินอย่างนี้ก็ได้นะครับผมว่ามันไม่เป็นการยุติธรรมกับนายกมนตรีว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปว่าต้องไปทำตามแบบนายกเสียฐานะหรืออะไรยังไงนะครับผมว่าให้เกียรติท่านดีกว่าให้เวลาให้ระบบรัฐสภานะครับให้ระบบตุลาการเป็นตัวตัดสินดีกว่าว่ามันจะมายังไงไปยังไงผมอาจจะไปลอยคานคุณแม่เร็วขึ้นแทนที่จะไปที่24แผนว่าเสาร์24อาจจะไปเสาร์นี้ไม่แน่ใจว่าญาติพร้อมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็ดูอีกทีหนึ่งมันเป็นถนนมี2ทางแล้วแต่ว่าเขาอยากให้ผมช่วยต่อหรือเปล่าด้วยใช่ไหมครับมันไม่ใช่ว่าเราอยากช่วยแล้วก็ช่วยแล้วเขาอาจจะมีต้องการเปลี่ยนผ่านคนรุ่นใหม่เข้ามาอะไรเข้ามาผมก็ต้องรับตรงนี้ไม่ได้คิดอะไรนะครับครับผมเป็นห่วงอยู่ครับแล้วก็เข้าใจถึงความซับซ้อนนะครับที่มีอยู่ในการบริหารจัดการเรื่องของประเทศนะครับเป็นห่วงตลอดครับปัญหายาเสพติดก็เป็นห่วงอยู่นะครับวันนี้ก็เพิ่งอัดเทปไปเรื่องยาเสพติดนะครับปัญหาเรื่องไซเบอร์ไครม์ก็เป็นห่วงอยู่นะครับปัญหาราคาพืชผลก็เป็นห่วงอยู่นะครับเป็นห่วงทุกเรื่องแต่ว่ามันต้องยอมรับแล้วว่ามันจบสิ้นไปแล้วนะครับฉากนี้มันจบไปแล้วเพราะศาลสมมุติได้ตัดสินแล้วนะครับถ้าเกิดถามจริงๆนะว่าวันนี้ก้าวออกไปแล้วเนี่ยที่จะผิดหวังหรือว่าขาดออกไปก็คือเรื่องนี้เราไม่ได้มีโอกาสการเป็นเอกชนหรือการเป็นนายเศรษฐาทวีสินกับเป็นนายเศรษฐานายกรัฐมนตรีเนี่ย เรื่องของการที่เข้าถึงข้อมูลหรือแหล่งความรู้หรือปัญหาหรือว่าทางออกของอะไรหลายอย่างเนี่ยถ้าไม่นั่งอยู่ตรงนี้มันมองไม่เห็นใช่ไหมครับตรงนี้มันเห็นแล้วมันก็เป็นความหวังของประเทศนะครับแต่เราก็ต้องไว้ใจระบบรัฐสภาที่จะสรรหานายกคนใหม่มาซึ่งมีความรู้ความสามารถแล้วก็จะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญได้ผมไม่มีอะไรจะพูดยกเว้นแต่ว่ามีความปรารถนาดีกับนั้นท่านนายกรัฐมนตรีคนต่อไปผมไม่เคยคิดว่าประจุสูงสุดหรือไม่สูงสุดจุดสูงสุดของแต่ละคนก็อาจจะต่างกันไปนะครับมันผมไม่มีคิดตรงนี้นะครับเรามีโอกาสได้มา
ได้มาดูแลบ้านเมืองได้มามีส่วนในการผลักดันชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดของผมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการที่เราจะเดินต่อไปก็เพิ่งอายุ62ก็คงจะทำอะไรได้อีกเยอะนะครับจุดสูงสุดของท่านนายกคืออะไรครับเป็นลูกที่ดีครับขอบคุณครับในนักข่าวยังถามว่านายกคะนิวเศรษฐาคะถูกวางยาหรือเปล่าคะถูกวางยาไหมผมไม่เชื่อว่าเป็นการวางยาครับจะเป็นเรื่องของคำแถลงปิดคดีที่ใช้เรื่องกรณีว่าไม่รู้ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่คิดว่าเป็นการวางยาแม้ว่าอาจจะเป็นถ้อยคำที่ปรึกษาจากวิษณุครับเครืองามก็ตามหรือว่าแม้กระทั่งการแต่งตั้งคุณพิชิตผมก็คิดว่าเป็นกลไกปกติที่เป็นอำนาจของนายกที่มันไม่มีอะไรที่จะปราศจากความเสี่ยงหรอกในการบริหารงานการเมืองครับแต่ผมอยากจะพูดเรื่องนี้ก่อนว่าจริงๆผมก็ไม่คิดว่าเขาจะตัดถ้อยคำนี้นะทีมบก.ซึ่งก็ตรงใจผมมากครับว่าจุดสูงสุดของท่านนายกคืออะไรคือการเป็นลูกที่ดีโอ้นี่คือคนที่พูดหลังจากที่แม่เพิ่งเสียไปเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็เป็นเรื่องที่ในมนุษย์ปุถุชนคนนึงเนี่ยผมคิดว่าโอ้มันก็สะท้อนได้หลายๆอย่างเนาะในแล้วก็แล้วถ้าก็บอกว่าปัจเจกบุคคลเนี่ยมันเป็นฐานอันมันเป็นฐานของประชาธิปไตยเนี่ยนะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งอยู่พอสมควรแต่เอาล่ะเดี๋ยวมันจะดราม่าเกินไปแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเรื่องการเมืองอะไรการวางยาเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ยังไงนายกเนี่ยไม่ได้ปัดความรับผิดชอบเลยทั้งหมดก็เป็นความรับผิดชอบทั้งหมดมันผ่านมือสุดท้ายเป็นไฟนอลเป็นมือคือนายกเป็นมือสุดท้ายอ่ะไม่ว่าจะเป็นแต่งตั้งคุณพิชิตหรือว่าคำแถลงปิดคดีทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากวางยาหรอกนายกก็แมนๆสุภาพบุรุษพอเชียไม่ได้ไปโยนให้ใครแล้วก็ตัดข้อสงสัยเรื่องนี้ทิ้งนายกรับเองคนดูบอกว่าเสียดายเนาะพิชวัตรเสียดายครับคือคุณคำปากาบอกว่าอะไรนะในทวิตอ่ะในเอ็กอ่ะแกบอกว่าอะไรนะนี่เป็นนายกที่อะไรนะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดต้องก็ดีที่สุดเท่าที่มีละถูกต้องซึ่งผมก็เห็นด้วยนะว่านายกเนี่ยขึ้นมาด้วยการพยายามจะทะลวงอะไรหลายอย่างพยายามจะผลักดันอะไรหลายอย่างไปเรื่องดิจิตอลเลยเจอดอกของผู้ธนาคารแห่งประเทศไทยพยายามผลักดันเรื่องดิจิตอลเลยเจอปปช.พยายามทำนู่นทำนี่แต่งตั้งคนเจอเสียงต้านเสียงนี้พยายามจะขึ้นค่าแรงเจอคณะกรรมการลูกจ้างพยายามจะนู่นจะนี่ผ่านอุปสรรคทุกอย่างสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างไม่รู้หาช่องว่างเติมเต็มตรงไหนโหวอุดตรงไหนที่พอจะมีพื้นที่ได้ไปเดินทางต่างจังหวัดเดินมันตะบี้ตะบันเดินครับเดินเดินเดินตรงไหนทำได้ทำเรื่องยาเสพติดซึ่งทำไปอ่ะมันก็ไม่เซ็กซี่คือข่าวเรื่องยาเสพติดอ่ะทำไปมันก็ไม่โด่งไม่ดังแต่มันได้ผลก็ทำนั้นผมคิดว่าแกเป็นนายกที่ขยันมากในทางหนึ่งแล้วก็พยายามจะเติมเต็มอุดช่องว่างตรงไหนทำได้ทำครับภายในหนึ่งปีเนี่ยคนไม่เห็นเนี่ยแต่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนะผมคิดว่าคนนี้ทำเต็มที่อาจจะเป็นนายกที่ขยันคนหนึ่งแหละในที่ประเทศไทยเคยมีครับคุณผู้ชมครับนะฮะคุณธรรมการยังโพสต์ในทวิตอีกนะครับว่ายอมรับในทุกฉากกระทัดทางการเมืองก็อยู่แล้วที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ต่อไปคือนายกเนี่ย move on เร็วมากนะผมว่าหลายๆคนก็ move on เร็วมากแล้วก็ปรากฏการณ์เมื่อวานนี้ก็ต้องถือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้พยายามจะช่วยกันประคับประคองสถานการณ์ให้ไปอย่างรวดเร็วครับมันเกมเดินเร็วมากเมื่อวานนะฮะและนี่คือสิ่งที่นายกเป็นคนพูดด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ศาลมีคำวินิจฉัยออกมาปั๊บช่วงเย็นนะครับทั้งพรรคร่วมทั้งแกนนำเนี่ยไปพูดคุยกันที่บ้านจันทร์สองราครับนะครับแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมีข่าวบอกว่าดันคุณชัยเกษมนิติสิริซึ่งเป็นหนึ่งในคันดิเดตของพรรคเพื่อไทยนะฮะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ครับต่อจากคุณเศรษฐาครับนะฮะก็เนี่ยข่าวที่ออกมามันทำให้แรงกระเพื่อมและรอยเปลี่ยนผ่านแทบจะไม่มีเลยก็มีก็คือเปลี่ยนตัวคุณเศรษฐาครับไปเป็นคุณชัยเกษมหรือใครก็แล้วแต่แล้วประธานสภาก็กรุณาแถลงไม่ได้เลยไม่ได้แถลงเดี๋ยวปล่อยออกข่าวเรื่องนี้ออกมาว่าจะมีการประชุมในวันศุกร์เลยถ้าสมมุติว่าวันพรุ่งนี้ได้นายกรัฐมนตรีเลยนะ
อาจจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่ได้นายกรัฐมนตรีเร็วที่สุดในประเทศตั้งแต่เคยมีมาคือสองวันได้คือเอกชนเขาก็กังวลไงว่า1เดือน2เดือน3เดือนอะไรแบบนี้หรือเปล่าซึ่งมันจะกระทบกับความเชื่อมั่นและภาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนใช่คือมันมีเรื่องความต้องการเสถียรภาพและความนิ่งเมื่อสารรัฐธรรมนูญไม่ได้เห็นเหมือนคนอื่นแล้วก็มีคำวินิจฉัยออกมาด้วยมาตรฐานแบบสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะผมคิดว่ามันก็มีความพยายามจากทุกฝ่ายที่พยายามจะทำให้ทุกอย่างไปได้เร็วแล้วก็นิ่งราวกับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนแปลงแค่ตัวบุคคลก็คือคุณเศรษฐาเป็นใครสักคนหนึ่งซึ่งข่าวเมื่อวานก็ออกมาว่าเป็นคุณชัยเกษมใช่ไหมฮะคือตอนแรกก็ยังงงๆอยู่เพราะว่าคุณแพทองธารเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกสองคนของพรรคแกนนำหลักของรัฐบาลก็คือคุณชัยเกษมกับคุณแพทองธารเนี่ยนะคุณแพทองธารติดอยู่ระหว่างบนเครื่องบินเลยบินกลับมาจากเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมฮะกลับมาประเทศไทยในระหว่างที่ศาลรัฐธรรมนูญพิพากษามีคำวินิจฉัยเนี่ยคุณแพทองธารเนี่ยรับมือไม่ได้แน่พออยู่บนเครื่องบินอาจจะเจ้าตัวอาจจะรู้หรือไม่รู้เราก็ไม่ทราบเพราะวันนี้ไม่เจอคุณแพทองธารยังไม่ได้มีการสัมภาษณ์ใดๆแต่ว่าสถานการณ์ก็กลายเป็นว่ามันก็เกิดการที่พรรคร่วมรัฐบาลต่างๆไปนัดเจอกันที่บ้านจันทร์สองล่าแล้วก็คุยกันทำไมมันแบบปิดดิวกันแบบง่ายแบบไร้รอยต่อขนาดนี้อ่ะพี่มันไม่ได้ต้องดีลอะไรกันใหม่พูดง่ายๆโควต้าเดิมเนื่องจากว่าการเมืองในการเมืองแบบรัฐสภาแบบไทยอ่ะแล้วก็เป็นพรรคเล็กหลายๆพรรคเนี่ยมันมีข้อตกลงกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วคุณเศรษฐาก็บริหารเรื่องนี้อย่างไม่มีแรงกระเพื่อมไม่มีใครรู้สึกว่าได้มากไปได้น้อยไปทุกคนรู้สึกว่าแฟร์พรรคร่วมรัฐบาลรู้สึกว่าแฟร์แล้วในการแบ่งโควต้าแล้วก็ตำแหน่งรัฐมนตรีก็เป็นที่พอใจแล้วทุกคนก็เพิ่งจะปรับครม.กันมารวมทั้งโดยภาพรวมแล้วก็ทำงานกันมาแค่1ปีคนก็อยากจะทำงานต่อเนื่องกันต่อไปไม่ค่อยมีเสียงโวยวายโอเคยกเว้นรวมไทยสร้างชาติที่เสนอเรื่องคุณเอกนัทเป็นที่เป็นเลขาธิการพรรคก็อยากจะให้เขาเป็นรัฐมนตรีก็มีส่วนนี้แค่นั้นใช่ไหมนอกนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นที่พออกพอใจอยู่แล้วการเมืองในพรรคร่วมมันนิ่งพออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องปิดดีลมันก็เรียกได้ว่าอาจจะไม่ต้องดีลใหม่เลยพูดง่ายว่าการบริหารจัดการของพรรคร่วมก็คือโควต้าเดิมทุกอย่างตำแหน่งรัฐมนตรีเกือบจะเดิมทุกอย่างแล้วคุณก็ไปอยากจะโยกก็ไปโยกคนภายในพรรคตัวเองเพราะนั้นมันก็เลยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแล้วนโยบายสัญญาณแบบนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนตัวนายกเร็วหรือได้นายกใหม่เร็วเนี่ยก็แปลว่าสัญญาณก็อาจจะหมายความว่าตัวนโยบายก็อาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าหลังจากที่ทุกคน move on ว่าโอ้อะไรคุณเศรษฐาเรียบร้อยทุกคนก็ถามเลยดิจิตอลวอลเล็ตจะได้อยู่ไหมไปไกลถึงขนาดว่าต้องเอาแอปทางรัฐออกไหมอะไรเงี้ยอันนี้เข้าใจผิดไปอย่างแรงจะลบแอปหรือเปล่าลบแอปหรือเปล่านี่เข้าใจผิดอย่างแรงเดี๋ยวเราจะว่ากันในส่วนของเรื่องนี้นะครับทีนี้เนี่ยเช้านี้คุณภูมิธรรมที่เดินทางไปที่คาซัคสถานนะฮะจะเดินทางกลับมาที่เมืองไทยแล้วตอนบ่ายจะเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีฮะคือคุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นผู้จัดการรัฐบาลครับเพราะฉะนั้นก็เป็นคีย์แมนสำคัญแล้วเมื่อวานก็อยู่ต่างประเทศเหมือนกันฮะนะฮะคือโอเคสะท้อนว่าพรรคเพื่อไทยไม่คิดว่าจะโดนคือมันเป็นจังหวะโบ๊ะบะมันก็คือทุกคนไม่คิดว่าคุณเศรษฐาจะโดนต่อนะฮะทีนี้ในส่วนของสภาครับคุณผู้ชมก็คือเดี๋ยวเขาจะมีประชุมกันแต่ว่าก่อนที่จะประชุมกันเนี่ยคือจะมีการหารือกันในส่วนของวิปก่อนครับแล้วก็พรรคเพื่อไทยครับนะฮะก่อนที่จะประชุมสภากันเพื่อที่จะอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับการเลือกนายกในวันพรุ่งนี้คือสภากำหนดว่ากำหนดแล้วอะว่าวันศุกร์ที่16คือพรุ่งนี้เนี่ยจะคุยกันเรื่องนี้จะคุยหรือจะโหวตเลยเนี่ยยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าจะคุยหรือจะโหวตเลยแต่ว่าวิปจะคุยอะไรอะถ้าฝ่ายบริหารหรือฝ่ายรัฐบาลหรือว่าแกนนำของพรรคตกลงกันแล้วว่าเดินหน้าต่ออย่างเร็วเนี่ยนะวิปก็อาจจะต้องคุยกันไปเลยเรื่องการใครจะเป็นคนเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีใครจะเป็นจะโหวตกันเลยไหมพรุ่งนี้ก็จะคุยกันไปแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีอะไรเนี่ยอาจจะต้องมีการซาวเสียงกันใหม่เนี่ยเพราะนั้นวิปก็จะเป็นอีกแบบนึงเพราะนั้นต้องดูว่าวันนี้ผลการประชุมของวิปรัฐบาลเนี่ยออกมาเป็นแบบไหนจะไปได้เร็วหรือไม่ครับเนี่ยทีนี้คุณผู้ชมอาจจะตั้งคำถามเนาะว่าเอ๊ะหลังจากเนี้ยฉากกระทัดทางการเมืองเนี่ยมันจะสมูทไปแบบที่พี่ชวัตได้เล่าให้ฟังหรือเปล่า
นะฮะมันจะมีจังหวะซิทคอมว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลไหมหรือจะเป็นรัฐบาลแห่งชาติที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะกลับมาหรือเปล่าทำไมพี่ช็อตฟิลล่ะครับก็คือผมกำลังคิดว่าสื่อจะเดินไปทางไหนครับผมคิดว่าสื่ออยากให้ช้าเพราะอยากจะได้วิเคราะห์กันต่อไปจะได้ผิดพลาดกันต่อไปเดาผิดคาดการณ์กันผิดกันตลอดไปก็ว่ากันไปแต่ผมคิดว่าถ้าดูจากสัญญาณเมื่อวานแล้วที่บ้านจันทร์สองร่าแล้วหลายสำนักก็ไปตามไลฟ์หน้าบ้านเนี่ยแล้วก็มีการนำเข้าไปพบจริงเป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้นะผมคิดว่าน่าจะไปได้เร็วน่าจะไปรวดอย่างรวดเร็วอะแล้วก็เผลอๆผมเชื่อว่าใจผมก็อยากให้ไปได้เร็วครับพรุ่งนี้ก็มีชื่อนายกคนใหม่ออกมาเลยโหวตกันผ่านเลยแล้วก็จะได้รีบแถลงนโยบายครับเข้าใจว่าต้องแถลงนโยบายนะอีกครั้งนึงก็อาจจะเป็นนโยบายเดิมครับครม.ก็อาจจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเดิมๆครับก็จะไปได้เร็วแล้วจากนั้นค่อยมาปรับครม.อีกทีก็ว่ากันไปครับแต่ว่าหลักๆก็คือว่าทำให้รอยต่อเรื่องนี้ทำให้เซนติเมนต์บรรยากาศของเศรษฐกิจ มันเป็นไปได้อย่างสมูทเพราะตอนนี้รัฐบาลเองก็อยากให้เรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยกลายมาเป็นที่สนใจแล้วก็ให้มันเกิดบรรยากาศแจ่มใสไม่ได้เรื่องเป็นคะแนนนิยมนะแต่ให้เกิดบรรยากาศการฟื้นฟูเศรษฐกิจถูกต้องทุกคนก็รอกันอยู่นะครับทีนี้คุณผู้ชมครับว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่31นะฮะชื่อที่มาแรงที่สุดตอนนี้คุณชัยเกษมนิติสิริครับนะฮะก็เมื่อวานนี้ในบรรดาแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลครับครบเลยใช่ไหมฮะที่เดินทางไปที่บ้านจันทร์สองล่า มีชื่อคุณพรหมินทร์เลิศสุวิเดชด้วยมีชื่อของคุณชัยเกษมไปด้วยครับฮะแล้วออกมาเนี่ยชื่อคุณชัยเกษมเนี่ยออกมาหลังจากที่มีแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลเดินทางกลับครับก็เข้าใจว่าข่าวนี้น่าจะรั่วออกมาจากใครสักคนหนึ่งที่ออกมาจากการประชุมวันนั้นก็เป็นคุณชัยเกษมนิติสิริทีนี้คุณชัยเกษมเนี่ยที่ผ่านมาห่างหายจากหน้าสื่อไปพอสมควรคนก็เลยไม่รู้ว่าสุขภาพท่านเป็นอย่างไรที่ผ่านมาคนก็เลยไม่ได้คาดถึงว่าจะเป็นคุณชัยเกษมแต่ว่าถ้าเกิดคุณชัยเกษมแข็งแรงดีไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วเจ้าตัวก็พร้อมซึ่งผมก็คิดว่าพร้อมที่ผ่านมาคุณเห็นคุณชัยเกษมกันที่งานศพคุณแม่ของท่านนายกใช่ไหมก็ดูแข็งแรงดีก็ดูทุกคนก็ไม่เห็นมีใครรู้สึกติดใจอะไรใดๆสิพี่ได้เจอคุณชัยเกษมไม่เจอเห็นแต่ภาพแต่ว่าผมก็คาดว่าคงมั่นใจได้แน่นอนซึ่งเรื่องปัญหาเรื่องสุขภาพไม่น่าจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นคุณชัยเกษมก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะคุณแพทองธารก็เหมาะครับก็ได้เป็นคนละแบบตอนแรกผมคิดว่าสื่อทุกอย่างเนี่ยพุ่งเป้าไปที่คุณแพทองธารครับแต่แอบเสี่ยมหรือว่าแอบพยายามจะทำให้มันมีสตอรี่ทางการเมืองที่จะปั่นยอดวิวหรืออะไรก็แต่ว่าเอาชื่อคุณอนุทินมาด้วยแต่คุณอนุทินก็ปฏิเสธชัดเจนนี่ก็71ด้วย71เสียงอ่ะมันไม่พอหรอกสำหรับการบริหารงานนี่คนเขาก็มโนกันไปว่าเดี๋ยวพอมีการประชุมเพื่อเลือกนายกคนต่อไปเนี่ยก็จะมีการเสนอชื่อคุณชัยเกษมและเสร็จปั๊บคุณชัยเกษมก็จะบอกว่าผมสุขภาพไม่ดีครับแล้วก็จะมีชื่อคนอื่นสอดแทรกขึ้นมามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นไหมพี่มันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นทันทีแต่มันจะเกิดการสร้างกระแสไม่เอาคุณชัยเกษมก่อนด้วยเหตุผล1 2 3 4อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็เกิดแรงต้านแต่ผมคิดว่าถ้าเดินเกมได้เร็วเรื่องนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาครับถ้าพรรคร่วมเคลียร์เรื่องคุณชัยเกษมพรรคร่วมโอเคแล้วหลังจากที่คุยกันเมื่อคืนครับเรื่องนี้ก็ผ่านสภาในพรุ่งนี้ไม่มีจังหวะให้ได้ปั่นกันครับคือเกมมันก็อาจจะอยากจะปั่นกันแล้วก็ให้ไปลงที่คุณแพทองธารแต่ถามว่าคุณแพทองธารนี้พร้อมหรือไม่อันนี้เป็นอีกเรื่องนึงว่าเจ้าตัวพร้อมหรือไม่ลูกก็ยังเล็กใช่มั้ยฮะแล้วก็โดยอายุก็ยังน้อยอยู่อย่างเงี้ยฮะหลายๆคนก็คาดว่าผมว่ามันมีหลายเรื่องอ่ะต้องจับตาอยู่ด้วยเช่นครม.ชุดนี้จะมีชื่อคุณแพทองธารหรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกคำถามนึงถ้าไม่เป็นนายกครับจะมีชื่อคุณแพทองธารเป็นรัฐมนตรีหรือไม่แล้วถ้าเป็นแล้วจะเป็นยังไงต่อหรือถ้าไม่เป็นแล้วจะเป็นยังไงต่อเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องจับตายังไงแม้ว่าจะเดินเกมได้เร็วแล้วก็มีครม.ใหม่เร็วแถลงนโยบายเร็วทุกอย่างสมูทครับก็ไม่ได้แปลว่า
จะไม่มีข่าวให้เล่นมันก็ยังมีทางการเมืองที่ต้องดูกันต่อไปครับคุณชัยเกษมนิติสิรินะฮะเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่สำคัญคือเป็นแคนดิเดต2ครั้งแล้วครับดังนั้นความรู้ความสามารถพี่ต้องกังวลไหมไม่ต้องกังวลเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยมาแล้วถึง2ครั้งเนี่ยครับไม่ต้องกังวลทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแผน A แผน B แผน C ครับแผน1แผน2แผน3ของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วไม่งั้นชื่อคุณชัยเกษมจะเป็นชื่อที่อยู่ในแคนดิเดตทำไมพรรคอื่นๆเนี่ยเสนอชื่อแคนดิเดตส่วนใหญ่พรรคละคนเดียวกรณีรวมไทยสร้างชาติเสนอ2คนคือคุณประยุทธ์และคุณพีรพันธ์ครับก็เพราะว่าคุณประยุทธ์เนี่ยจะอยู่ได้ไม่ถึง8ปีอยู่แล้วมีอายุการดำรงตำแหน่งไม่เกิน8ปีตามรัฐธรรมนูญนะคุณพีรพันธ์ก็เลยเป็นคนเสนออันที่2นั้นเข้าใจได้แต่ว่าพรรคอื่นเนี่ยเกือบจะทั้งหมดเสนอชื่อคนเดียวแต่พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะเสนอชื่อ3คนครับเพราะอะไรนี่เป็นคนที่5ของพรรคเพื่อไทยแล้วที่โดนถอดถอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะฮะไล่ตั้งแต่คุณทักษิณคุณสมัครครับคุณสมชายครับคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็มาคุณเศรษฐานี่ไม่ใช่ครั้งแรกของพรรคเพื่อไทยครับเขาจึงเสนอแผน A แผน B แผน C แผน D แผน F ไปมีอีกเยอะมีผมคิดว่าเจ็บมาเยอะเพราะฉะนั้นเพจของพรรคเพื่อไทยเมื่อวานจึงสะท้อนไงล้มไปข้างหน้านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเจออุปสรรคแต่ทุกครั้งที่เราล้มเราจะล้มไปข้างหน้าและจะลุกขึ้นได้อย่างมั่นคงครับผมคิดว่านี่เป็นประสบการณ์ของพรรคเพื่อไทยซึ่งอาจจะหาไม่ได้จากพรรคอื่นพรรคอื่นนี่ก็อาจจะมีไล่ทันอนาคตใหม่หนึ่งครั้งก้าวไกลหนึ่งครั้งก็อาจจะมีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าพรรคเพื่อไทยเขาเตรียมไว้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเสนอชื่อแคนดิเดตให้เต็มเขาเสนอชื่อ3คนเนี่ยคิดเผื่อมาแล้วคิดเผื่อมาแล้วนี่ฮะว่าจะเกิดกรณีไม่ได้แปลว่าเขาวางยาให้เกิดนะเขาไม่อยากให้เกิดหรอกแต่ว่าเขารู้อยู่แล้วว่าประเทศนี้ไม่ธรรมดานะฮะลุกขึ้นใหม่อย่างมั่นคงนะฮะพี่ชูบอกว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ธรรมดานะครับคนก็เลยมองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ว่ามันเป็นการรัฐประหารอีกรูปแบบนึงจริงไหมพี่จริงๆเรื่องนี้มีการคุยกันตั้งแต่การยกร่างรัฐธรรมนูญ60แล้วว่ามันซ่อนกลไกไหนๆจะมันมีรัฐประหารกันบ่อยอยู่นะเนี่ยเป็นวิธีทางในการเปลี่ยนการเมืองในประเทศไทยอยู่นี่ทำให้เกิดการรัฐประหารกันในกลไกกันเลยเป็นปกติไปเลยใช่ไหมซึ่งสำหรับผมแล้วคิดว่าใช่อุ้ยมันเป็นการรัฐประหารโดยตุลาการก็ได้แทนที่จะใช้ทหารโดยไม่ต้องเอาทหารออกมาปิดช่องทีวีไม่ต้องเอาทหารออกมาปิดเรื่องนี้มันซับซ้อนอยู่พอสมควรในหลายๆประเทศมันก็มีกระบวนการถอดถอนผู้นำถอดถอนประธานาธิบดีผ่านกลไกศาลมีในหลายๆประเทศมี impeachment นะฮะแต่ว่ากลไกบ้านเราเนี่ยมันมีปัญหาตั้งแต่สารรัฐธรรมนูญมาจากไหนคุณเป็นใครวะมาถอดถอนคนที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน10ล้านคนครับหรือว่าคุณไปยุบพรรคคนที่มาจากพรรคที่มาจากประชาชน14ล้านคนอ่ะ9คนคุณเป็นใครวะคุณเลือกมาจากคนทั้งประเทศป่ะก็เปล่าคุณแต่งตั้งมาจากคสช.นะคุณแต่งตั้งมาจากสวที่แต่งตั้งมาจากคสช.อีกทีจริงทั้งหมดนี้มันไม่ได้เชื่อมโยงกับประชาชนมันมีปัญหาตั้งแต่ความชอบธรรมแล้วว่าองคณะทั้งหมดในนามของศาลเนี่ยคุณเอาอำนาจอะไรเอาความชอบธรรมอะไรมาปลดนายกซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งแล้วปัญหาที่สองก็คือว่ามาตรฐานที่คุณใช้เนี่ยมันเป็นมาตรฐานของผู้พิพากษาไม่มาตรฐานของตุลาการมันไม่ใช่มาตรฐานของการเมืองครับเพราะนั้นคุณเอามาจับไม่ได้มันโลกวิสัยอ่ะคุณเอามาจับกับโลกวิสัยไม่ได้อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันในระยะยาวๆหรือระยะถัดไปว่ารัฐธรรมนูญมันมีปัญหาจริงเรื่องความชอบธรรมการแต่งตั้งตำแหน่งบริหารมันควรจะเป็นอาณาเขตและขอบเขตอำนาจของนายกรัฐมนตรีและถ้ามันจะต้องรับผิดชอบกับใครก็รับผิดชอบต่อสภาไงเพราะว่านายกมาจากสภาและสภาจะเป็นคนอภิปรายไม่วางใจหรือถอดถอนนายกในกรณีนี้ไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญครับนะฮะคุณผลิตวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อในนามของพรรคประชาชนนะครับก็ออกแถลงการนะฮะโดยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะทำให้สังคมสงสัยและพรรคการเมืองทุกพรรคเห็นชัดขึ้นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และมีความจำเป็นที่จะต้องทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระรวมถึงการกำหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมนั้นเป็นเรื่องของความรับผิดชอบทางการเมืองนะฮะเป็นเรื่องของประชาชนใช่
ก็คล้ายๆกับที่ผมพูดเมื่อกี้นั่นแหละมันเป็นเรื่องความรับผิดชอบทางการเมืองก็แปลว่ารับผิดชอบต่อแหล่งที่มาของนายกนั่นแหละก็คือสภาไม่ใช่ตุลาการใช่ไหมฮะทีนี้ผมคิดว่ามันมีบทเรียนหนึ่งที่โอเคเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วก็การมีส.ส.ร.อะไรก็ว่ากันไป คุณไอติมคุณผลิตพูดเนี่ยถูกต้องอ่ะผมไม่ได้มีปัญหาแต่ผมคิดว่าบทเรียนหนึ่งก็จะทำให้เห็นว่าที่ผ่านมาทำไมส้มหรือว่าแฟนด้อมส้มทั้งหลายถึงช็อกประชาชนที่ประชาชนเขาเปลี่ยนเป็นประชาชนแบบที่ก็ไม่รู้แหละเอาเป็นว่าตามความเข้าใจแล้วกันว่าถึงช็อกกรณีคุณเศรษฐาเพราะทุกคนก็ไม่คิดว่าจะโดนเพราะว่าก็มาจากฐานวิเคราะห์ที่ผิดเอาเข้าจริงๆแล้วคุณก็จะเห็นว่าทั้งเพื่อไทยหรือก้าวไกลหรือประชาชนพรรคประชาชนก็ตามครับเราต่างเป็นผู้ถูกกระทำถ้าใช้คำอาจารย์หมอประเวศเนี่ยก็บอกว่าไม่รู้กันเหรอว่าคุณเป็นไก่ในเข่งที่เขาปล่อยให้คุณตีกันครับแต่คุณก็ยังอยู่ในเข่งนี้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วเราต่างเป็นเหยื่อครับของระบอบอำนาจบางอย่างที่มันกำกับให้ประชาธิปไตยไปต่อยากหรือไปต่อได้ยากลำบากครับครับการวิเคราะห์ที่มันคาดเคลื่อนไปมันอยู่บนฐานความคิดอะไรพี่ก็บนฐานความคิดว่าเพื่อไทยเปลี่ยนฝั่งไปอยู่ฝั่งอนุรักษนิยมแล้วทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่อยู่แล้วครับในฝั่งเพื่อไทยเนี่ยแฟนคลับหรือแฟนดอมหรือนางบงนางแบกของเพื่อไทยเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่มันเป็นกระบวนการในการต่อรองแล้วดิ้นให้ได้ภายใต้ข้อจำกัดครับถ้าคุณวางฐานตั้งแต่อย่างนี้ตั้งแต่ต้นคุณจะคาดได้ว่าเศรษฐาจะโดนคุณจะไม่เกิดอาการช็อกแบบเมื่อวานครับเพราะฉะนั้นด้อมส้มจึงไปไกลมากในการมาจากฐานวิเคราะห์ที่ผิดพลาดมาตลอดแล้วก็มองเพื่อไทยเป็นอื่นถึงวันนี้เนี่ยไม่เหลือทางเลือกเลยเนี่ยไม่เหลือทางเลือกเลยที่จะทำให้พรรคเพื่อไทยไปจับมือกับพรรคประชาชนในการจัดตั้งรัฐบาลไม่เหลือทางเลือกเลยถูกไหมเมื่อวานนี้ทุกคนไปรวบกันพรรคแกนนำรัฐบาลรวบกันจบเดินเกมต่อเลยไม่มีช้อยเลือกปึ้งๆไปร่วมกับพลังประชาพรรคประชาชนเลยครับถามว่าคุณมีทางเลือกอะไรเหลือสำหรับพรรคประชาชนไม่เหลือเลยนอกจากต้องแลนสไลด์อย่างเดียวซึ่งง่ายเหรอผมว่าไม่ง่ายครับนะฮะสื่อต่างประเทศนะครับเขาก็รายงานความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในการเมืองบ้านเรานะครับแล้วก็วิเคราะห์กันไปหลากหลายมุมมองรวมถึงตลาดหุ้นด้วยนะครับทางตลาดหุ้นตลาดการลงทุนเนี่ยเขาบอกว่าบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัดเนี่ยเขามองว่าอาจจะต้องเสียเวลากว่า2เดือนที่จะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารงานประเทศอาจจะกระทบกับการเบิกจ่ายงบประมาณบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยนะฮะก็ประเมินว่าอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนนะฮะกว่าจะได้รัฐบาลใหม่ในขั้วเดิมก่อนเลือกนายกอีกครั้งซึ่งหากการเลือกนายกดำเนินต่อไปได้ปกติก็จะไม่เกิดภาวะสุญญากาศเป็นเวลานานนะครับทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณเกรียงไกรธีระนุกูลนะครับเขาก็บอกว่านักลงทุนเนี่ยช็อกฮะแล้วก็กลัวว่าอาจจะเกิดภาวะชะงักงันเกิดขึ้นซึ่งประเทศไทยมีปัญหาทางเศรษฐกิจที่รุมเร้าอยู่แล้วมีความท้าทายที่เกิดขึ้นในโลกประเทศไทยก็ยังอยู่ในช่วงที่ต้องรีบเร่งในการแก้ไขสร้างความเชื่อมั่นสร้างการลงทุนใหม่ๆเชิญชวนนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศมากขึ้นนะครับทีนี้คือผมก็มาโนภาพไปถึงเดี๋ยวคุณชัยเกษมมาเป็นนายกแล้วเราจะเห็นภาพการเดินทางไปต่างประเทศแบบดิวการค้าการลงทุนของคุณเศรษฐาไหมก็เป็นไปได้นะฮะมันอยู่ที่คุณเศรษฐาแหละว่าอยากจะพักนานแค่ไหนครับผมว่าคุณเศรษฐาก็มีศักยภาพในตำแหน่งแห่งที่ที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะลำบากเพราะเดี๋ยวจะมีคนไปยื่นร้องอีกว่าไม่สุจริตเป็นที่ประจักษ์แต่เป็นผู้แทนการค้าครับเป็นไปได้ซึ่งคุณเศรษฐาก็ที่ผ่านมามีผลงานเรื่องต่างประเทศได้ดีนะในเรื่องของการเจรจาการค้าการลงทุนก็อันนี้ไปว่ากันไปว่ากันในอนาคตว่าหลังจากเสร็จภารกิจลอยอังคารมารดาของคุณเศรษฐาแล้วคุณเศรษฐายังจะทำงานการเมืองไหมหรือว่าเข็ดขยาดอะไรก็ว่ากันแต่คุณเศรษฐาบอกว่าผมยังเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะใช่ใช่ใช่ก็คุณเศรษฐาก็เปิดทางนะว่าอยู่ที่พรรคจะใช้งานหรือเปล่าพี่มองอนาคตสองฝ่ายของคุณเศรษฐาหลังจากนี้ยังไงต่อไปทำงานนะมาทำงานพรรคเพื่อไทยผมอยากให้ผมว่าอยากให้ทำงานกับรัฐบาลด้วยซ้ำโดยเฉพาะเรื่องเป็นผู้แทนการค้าก็ได้หรือเป็นแต่ก็แกก็เป็นนายกมาแล้วนะจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกรอบนึงได้ไหมเพราะเขาบอกอาจจะเสนอชื่อรอบที่สองได้นะได้ศาลรัฐธรรมนูญนะไม่ได้มีคำวินิจฉัยแบบมัดตัวขนาดนั้นแต่ถามว่าเมื่อโดนข้อหาแปะป้ายแบบไม่สุจริตเป็นที่ประจักษ์แล้ว
แล้วเมื่อไหร่คุณจะประจักษ์ว่าคนนี้สุจริตเข้าใจไหมขออีกทีเมื่อคุณโดนแปะป้ายว่าไม่สุจริตเป็นที่ประจักษ์แล้วแล้วเมื่อไหร่จะเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าสุจริตก็เขาไม่มีโอกาสได้ทำงานแล้วอ่ะโอ้โหเข้าใจไหมครับเขาไม่มีเพราะนั้นไอ้ความกำกวมของข้อหานี้ในคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีอ่ะครับแม้มันจะไม่ได้กำหนดตัดสิทธิ์การดำรงตำแหน่งตลอดชีพแต่มันเหมือนถูกกำหนดว่าตลอดชีพถูกไหมครับเขาไม่มีโอกาสได้พิสูจน์แล้วเขาสุจริตอ่ะคุณเล่นไปตัดสิทธิ์เขาอย่างนั้นแล้วทั้งที่จริงในสภาเนี่ยมันมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับก็ซักฟอกไปสิว่าคุณสุจริตจริงไม่สุจริตจริงเสร็จปุ๊บให้ประชาชนตัดสินแต่อันนี้ไม่ใช่เลยศาลบอกอย่างนี้เลยและใครจะเสนอกล้าเสนอชื่อคุณเศรษฐาเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนายกอีกครั้งนะฮะมีคำตอบอยู่นั่นเป็นปัญหาเรื่องของรัฐธรรมนูญเลยและเป็นปัญหาของศาลรัฐธรรมนูญด้วยครับเงินดิจิตอลนะฮะครับเงินดิจิทัลนะครับจะเดินหน้าไปต่อหรือว่าอะไรยังไงนะครับเราจะพักกันสู้เดี๋ยวสักครู่เดียวคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะวันนี้คุณชูวัฒน์แหลมคมและคมขายมากนะฮะคิดคำมาตั้งแต่เมื่อคืนหรือเปล่าเนี่ยไม่ก็พูดสดแล้วฮะพูดสดเลยใช่ไหมแหลมคมเป็นปกติฮะ อย่าเพิ่งไปไหนนะครับคุณชูวัฒน์ยังมีหมัดเด็ดอีกมากในคุยใครครับช่วงหน้าครับคือความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะหัตถกรรมไทยเพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชนส่งเสริมกระตุ้นผ้าไทยให้เป็นที่นิยมสู่สากลสามารถใส่ได้ทุกเพศทุกวัยและทุกโอกาสจากการอนุรักษ์ได้นำมาสู่การต่อยอดภูมิปัญญาการแปรรูปผ้าไทยผลิตเป็นสินค้าต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และสร้างเศรษฐกิจฐานรากในระดับจังหวัดและชุมชนซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและคนไทยทุกคนที่ช่วยกันอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนที่3ทำลายชีวิตคู่เพื่อนบ้านขู่ให้หวาดกลัวครอบครัวแย่งชิงมรดกและปัญหาที่ตกมาถึงตัวอีกมากมายทุกปัญหาแก้ไขได้ไม่ยากหากคุณรู้กฎหมายเพราะกฎหมายเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องรู้ติดตามชมรอเธอมาคุยรายการที่นำเสนอเรื่องกฎหมายแบบง่ายๆกับทนายความมืออาชีพได้ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 11:30 น.ทาง NBT 2HD อย่าลืมมาคุยกันนะคะเกษตรกรผู้ยากจนคนค้าขายเป็นหนี้ไม่เกิน2,500,000 บาทโดยนำที่ดินไปจำนองขายฝากหรือสัญญากู้เงินทั้งหนี้ในระบบที่มีคำพิพากษาและหนี้นอกระบบเราช่วยท่านได้ติดต่อขอยื่นกู้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอธ.ก.ส.ทุกสาขาตามภูมิลำเนาโทร02-280-7750ดอกน้อยผ่อนนานสงวนที่ดินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับสารคดีวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 16:05 น.ถึง 16:30 น.ทาง NBT 2HD วิถีคนเมืองบางกอกเขาบอกว่าดีก็เพราะมีวิถีชีวิตสุดเก๋เสน่ห์ชุมชนคนเก่าเรื่องเล่าบุคคลพร้อมยนต์วัฒนธรรมในรายการโจ๋บางกอกออกอากาศทุกวันพุธเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกดช่อง2ต่อครับทุกคนนะฮะกำลังลื่นไหลเลยนะฮะคุณชูวัฒน์วันนี้คมในคมนะฮะไม่ต้องอวยฮะมูฟต่อผมเขินเ
สำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนักเขาจับตาดูความเคลื่อนไหวการเมืองไทยอยู่นะครับรอยเตอร์นะฮะเขาบอกว่าคำตัดสินของศาลให้คุณเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งจะทำให้ไทยเผชิญกับความปั่นป่วนทางการเมืองมากขึ้นจะปั่นขนาดนั้นไหมพี่ผมคิดว่าไม่ผมคิดว่าทุกฝ่ายพยายามจะทำให้ทุกฝ่ายการเมืองนะพยายามจะทำให้การเมืองนิ่งเพราะว่ารู้ว่าความยากลำบากมันจะไปตกที่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจครับนะฮะและเป็นการรีเซ็ตพันธมิตรรัฐบาลใหม่พันธมิตรรัฐบาลใหม่หมายถึงอะไรเขาเปิดทางให้พรรคประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมรัฐบาลหรือเปล่าเนี่ยอันนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องคุณเศรษฐาไม่เศรษฐาหรอกมันเป็นเรื่องที่คาดการณ์กันอยู่แล้วว่าถึงที่สุดแล้วประชาธิปัตย์จะเข้ามายิ่งพลังประชารัฐมีแรงกระเพื่อมหรือว่าอาจจะเป็นต้นทางที่ทำให้คุณเศรษฐาหลุดก็ได้นะก็อาจจะทำให้พลังประชารัฐอาจจะเจอชะตากรรมบางอย่างแล้วก็อาจจะเซตพันธมิตรรัฐบาลใหม่เป็นไปได้อันนี้ไม่ได้ผิดคาดใดๆครับรอยเตอร์เขายังชี้อีกว่ามีโอกาสที่จะเกิดความไม่แน่นอนมากขึ้นในประเทศไทยนะครับที่อยู่ถูกยึดอำนาจมานานถึง2ทศวรรษจากการรัฐประหารและคำตัดสินของศาลที่สั่งยุบพรรคการเมืองหลายพรรคในช่วงก่อนหน้านี้นะครับรอยเตอร์อ้างความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการเมืองว่ามีแนวโน้มว่าพรรคเพื่อไทยจะยังคงมีอิทธิพลในการเป็นผู้นำคณะรัฐบาลชุดต่อไปหลังจากที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ต่างตอบแทนระยะหนึ่งแล้วนะฮะก็ว่ากันไปครับซีนเอ็นครับคุณผู้ชมครับซีนเอ็นเขาบอกว่าคำตัดสินดังกล่าวยิ่งทำให้ภูมิทัศน์ทางการเมืองของไทยปั่นป่วนยิ่งขึ้นและสร้างความประหลาดใจให้แก่นักวิเคราะห์ทางการเมืองที่เชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ตัดสินให้คุณเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็เป็นไปตามที่เราวิเคราะห์กันไปก่อนหน้านี้ใช่ซึ่งเราก็วิเคราะห์ของวิเคราะห์การวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ไปแล้วถูกต้องนะฮะสำนักข่าว AP ครับมองว่านี่เป็นการกระทำที่เอื้อกับพรรคการเมืองที่ฝักใฝ่กองทัพซึ่งเป็นพรรคแนวร่วมรัฐบาลนะฮะก็เขาบอกว่าการยื่นถอดถอนคุณเศรษฐาถูกมองว่าเป็นการกระทำที่เอื้อกับพรรคการเมืองที่ฝักใฝ่กองทัพซึ่งเป็นพรรคแนวร่วมของรัฐบาลอันนี้ผมไม่เข้าใจไม่เป็นไรต้องลองไปอ่านดูฮะดูอ่านแนววิเคราะห์ของหลายๆสำนักครับแล้วก็จะเห็นฐานการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันไปของแต่ละหลายสำนักครับฮะซึ่งต้องดูว่าตรงไหนตรงไม่ตรงไหนตรงไหนตรงใจตรงไหนตรงกับการวิเคราะห์ของท่านผู้ชมครับแต่ว่าเราควรจะเสพไปกับทุกการวิเคราะห์นั่นแหละไม่ได้มีปัญหาครับนะฮะทีนี้หลายคนกังวลนะครับว่านโยบายเรือธงอย่างดิจิทัลวอลเล็ตอะครับจะยังไงดีจะไปต่อหรือจะสะดุดหยุดลงเราจะต้องลบแอปออกจากโทรศัพท์มือถือไหมนะฮะเพราะว่าโหลดมาแล้วลงทะเบียนอะไรไปแล้วเรียบร้อยเลยครับนะฮะผมก็ยังงงๆว่ามันไปไกลถึงขนาดว่าอ๋อที่เขาตั้งใจเป็นความตั้งใจเลยนะครับให้ถอดถอนคุณเศรษฐาเพื่อจะได้ล้มโครงการนี้โอ้นี่ใครคิดเนี่ยผมก็ไม่รู้มโนเก่งมโนไหมเออคุณพงษ์ว่ามโนไหมมโนมากทำไมถึงมโนอ่ะฮะผมก็ไม่รู้เขาถามวิเคราะห์มาจากไหนเออเพราะว่าเขาเชื่อว่าดิจิทัลวอลเล็ตมันไม่ดีคุณเศรษฐาบอกว่าระบบมันถูกวางไปแล้วมันจะเดินตามระบบไปนั่นแหละใช่จริงๆต้องบอกก่อนว่าดิจิทัลวอลเล็ตสถานะของมันไม่ใช่นโยบายส่วนตัวของคุณเศรษฐาและจะไปพร้อมกับคุณเศรษฐามันเป็นนโยบายที่พรรคเพื่อไทยสัญญาไว้กับประชาชนเป็นนโยบายเรือธงของพรรคด้วยเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ได้แปลว่าคุณเศรษฐาไปแล้วดิจิทัลวอลเล็ตจะไปด้วยจะแล้วไปไกลมากวิเคราะห์ไปไกลมากว่าอ๋ออยากจะล้มดิจิตอลวอลเล็ตแต่พรรคเพื่อไทยก็ล้มไม่ได้เพราะสัญญาประชาชนไว้ก็เลยถอดคุณเศรษฐาซะแล้วก็จะถอดเหตุผลนี้รวมทั้งวิเคราะห์กันไปไกลว่าอ๋อจริงๆศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เอาคุณเศรษฐาหรอกไม่ใช่เอาหรือไม่เอาคุณเศรษฐาหรอกแต่ไม่เอาดิจิตอลวอลเล็ตก็เลยล้มเศรษฐาซะโอ้ แต่ไม่ได้แปลว่านโยบายนี้เปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงอันนั้นไปว่ากันต้องเคารพว่ามันจะต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลใหม่แถลงต่อสภาใช่ไหมนั่นก็ว่ากันไปแต่ผมสำหรับผมแล้ววิเคราะห์ตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เนื่องจากว่าอาจจะเป็นเครื่องมือเดียวของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจถามว่าไม่ดิจิทัลเลยแล้วคุณจะเอาอะไรกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรถไฟความเร็วสูงเหรอดูสิกี่ปีแล้วมันเสร็จไหมมันไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจการพูดถึงกระตุ้นเศรษฐกิจคือณวันนี้เดี๋ยวนี้บัดนาวไม่ใช่สร้างรถไฟความเร็วสูงโครงสร้างพื้นฐานอะไรแต่กระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่อย่าฝัน
เพราะฉะนั้นไม่ว่านายกจะเป็นใครการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องมีและการกระตุ้นเศรษฐกิจณวันนี้ทางเลือกที่ดีที่สุดคือดิจิตอลวอลเล็ตถูกต้องคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับรักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ออกมาให้ความเห็นเรื่องของการเดินหน้าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนะครับบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยกลไกการทำงานของฝ่ายบริหารยังคงเดินหน้าต่อนะฮะเดินหน้าต่อครับโดยสภาผู้แทนราษฎรจะต้องเลือกฝ่ายบริหารและตั้งครม.ชุดใหม่เพื่อมาทำงานต่อสำหรับตามนโยบายรัฐบาลที่ยังอยู่ระหว่างกระบวนการอนุมัติและพิจารณาคงค้างก็จะได้รับผลกระทบนะฮะได้รับผลกระทบบ้างนะครับและติดขัดไปบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับดังนั้นจะต้องรอดูกระบวนการหลังเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ว่าจะมีการบรรจุนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาหรือไม่นะฮะขณะที่คุณสรวงศ์เทียนทองครับเลขาธิการพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ Digital Wallet จะผลักดันให้นโยบายนี้เดินหน้าต่อถึงมือประชาชนแน่นอนครับแต่จะอยู่ที่ระยะเวลาเดิมหรือไม่นั้นถ้าได้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลใหม่เร็วทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการเดิมไม่มีอะไรทำให้ช้าลงได้ผมก็ยังพยายามสแกนนะว่ามันจะมีเหตุผลอะไรที่ทำให้ช้าลงงบปีงบเพิ่มเติมปี67ผ่านสภาไปแล้วนะฮะงบปี68อยู่ในระหว่างการตั้งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมธิการสภาไม่ได้ยุบด้วยการทำงานของกรรมธิการปี68งบปี68เนี่ยก็ยังเดินหน้าต่อกรรมธิการก็ไม่ได้โดนปลดอะไรในสัดส่วนของพรรคที่โดนยุบอย่างพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสัดส่วนอย่างมีนัยสำคัญใดๆเพราะนั้นทุกอย่างมันก็เดินหน้าตัวงบตัวที่มาของเงินมันก็เดินหน้าของมันไปตัวแผนจัดการในระบบราชการการทำให้มันทำให้มันดำเนินการได้มันก็เดินหน้าของมันไปกำหนดการ25กันยาที่จะมีการแถลงการลงทะเบียนของร้านค้าของกระทรวงพาณิชย์ถ้ามีรัฐบาลภายใน2สัปดาห์นี้เดือนนี้ก็ไม่น่าจะมีเหตุต้องคาดเคลื่อนจังหวะจะโคนที่จะทำให้การเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นพายุหมุนหลายๆลูกเนี่ยตามไอเดียของรัฐบาลเนี่ย มันก็ต้องใช้จ่ายในช่วงปีใหม่และสงกรานต์ก่อนปีใหม่ก็อาจจะคาดหวังไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าคนอาจจะไม่ได้เดินทางกลับไปใช้งานที่อำเภอใช้เงินที่อำเภอเพราะฉะนั้นจังหวะรอเนี่ยก็คือปีใหม่คาบเกี่ยวกับช่วงสงกรานต์ก็ยังรอได้แรงมันถ้าจะดีเลย์ก็อาจจะเป็นดีเลย์ในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่จะตั้งรัฐบาลแต่ก็ดีเลย์ในเฉพาะในส่วนการดำเนินงานการบังคับใช้ให้มันปฏิบัติได้จริงแต่เรื่องของงบประมาณเดินหน้าต่ออยู่แล้วไม่ต้องมีช่องว่างใดๆไม่เห็นเหตุผลใดๆและไม่เห็นเหตุผลใดๆที่ประชาชนจะถอดใจว่าฉันไม่ไหวแล้วฉันเหนื่อยไม่เอาแล้วเงิน 10,000 เปลี่ยนได้ไหมรัฐบาลเปลี่ยนนโยบายได้ไหมใครไม่เอาให้ผมโอนมาได้โอนมาให้เราได้นะแล้วบอกว่าเอ๊ต้องเอารบแอปทางรัฐหรือเปล่าชี้แจงก่อนฮะต่อให้ไม่มีโครงการดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเติมเงินในกระเป๋าคุณเนี่ยนะครับแอปทางรัฐก็เป็นแอปส่วนตัวของเราอยู่แล้วบอกก่อนว่าแอปทางรัฐเป็นแอปข้อมูลส่วนตัวที่ภาครัฐมีกับเราครับเหมือนที่คุณมีแอปธนาคารคุณมีไหมคุณมีแอปธนาคารไหมมีครับเยอะมีกี่แบงค์เยอะเลยเยอะเลยแล้วทั้งหมดเขารู้เลยไหมรู้ระดับสตางค์เลยว่าคุณมีเงินเท่าไหร่รู้ฮะรู้ว่าคุณเบิกจ่ายเท่าไหร่รู้ครับมันเสียความเป็นส่วนตัวไหมไม่เสียสิเพราะมันเป็นมือถือคุณเหมือนกันฮะแอปทางรัฐเป็นข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ภาครัฐมีและภาครัฐโปร่งใสพอที่จะให้คุณตรวจสอบได้ว่าคุณโดนใบสั่งที่ไหนคุณมีทะเบียนบ้านที่ไหนคุณมีประวัติประกันสังคมอย่างไรก็เป็นข้อมูลส่วนตัวของคุณไม่จำเป็นต้องไปลบแอปทางรัฐต่อไปแอปทางรัฐมันจะขยายเป็นซูเปอร์แอปมากขึ้นเรื่อยๆดูปากพี่ชูวัฒน์นะครับว่าไม่จำเป็นต้องลบแอปทางรัฐแอปทางรัฐคุณควรจะโหลดไว้เพราะมันเป็นข้อมูลที่ติดต่อกับทางรัฐทั้งหมดกับรัฐบาลทั้งหมดต่อไปคุณจะรักษาพยาบาลคุณก็ต้องใช้แอปนี้ต่อไปคุณจะไปบัตรประชาชนไปเขตไปสำนักงานไปติดต่อไปจ่ายค่าใบสั่งไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟคุณก็ใช้แอปนี้แอปนี้ไม่เกี่ยวกับดิจิตอลวอลเล็ตโดยพื้นฐานคุณควรจะต้องลงอยู่แล้วคุณน้าคุณอาคุณป้าคุณตาคุณยายอย่าไปฟังใครนะเนี่ยฟังพี่ชูวัฒน์อย่าไปลบนะแอปเอิบอะไรเนี่ยคือฟังมีประโยชน์ฟังเราอ่ะเขาก็ไม่เชื่อหรอกเพราะไม่ใช่เราไม่ใช่ศาสดาแล้วก็เป็นศาสดาก็ไม่ควรเชื่อเหมือนกันครับ
ฟังทุกทางแล้วก็วิเคราะห์พยายามอย่าเชื่อใครง่ายเกินไปไหนใครดู Facebook แล้วก็ YouTube Live อยู่ตอนนี้นะฮะถ้าดูผ่านหน้าจอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดเข้าไปที่ YouTube หรือ Facebook นะฮะคอมเมนต์บอกผมหน่อยแอปทางรัฐยังอยู่ไหมฮะแอปทางรัฐยังอยู่ในโทรศัพท์มือถือกันไหมครับไม่ต้องลบนะฮะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวข้อมูลรั่วไหลข้อมูลมันไม่ได้รั่วไหลฮะมันเป็นแอปเหมือนกับแอปธนาคารคุณมันรั่วไหลไหมล่ะครับเนี่ยเอาโทรศัพท์มาเช็คสิลบไปหรือเปล่าไม่ลบนะฮะผมรออัปเดตตลอดเวลาเพราะว่ามันมีข้อมูลใหม่เติมมาเรื่อยๆครับไม่เคยใช้เหรอโหเข้าไปดูเฮ้ยมีข้อมูลเรื่องพวกนี้แล้วด้วยใบสักเมื่อวานนี้เมื่อวานมีคนบอกว่าเอ้าเอกสารที่ฉันเคยหายหาได้ในแอปทางรัฐก็จริงเอกสารราชการนะฮะอ้าวยังไงก็ตามนะฮะแอปทางรัฐมีไว้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเตรียมรับเงินดิจิตอลเท่านั้นเอกสารหลักฐานต่างๆในทางราชการโอ้โหมันอยู่ในนั้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่แล้วมันเป็นข้อมูลส่วนตัวครับไม่มีใครเข้ามาเห็นของคุณครับ คุณชูวัฒน์พูดชัดเจนเลยนะฮะคุณธนาทาง YouTube บอกมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็ชัดเหมือนกันศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยปรับลดประมาณการสินเชื่อปี67จากเดิม 3.0% นะฮะอันนี้คือประมาณการณเดือนมกราคมปี67นะครับมันอยู่ที่ 1.5% สอดคล้องกับที่ทางเศรษฐกิจไทยที่ยังมีสัญญาณการฟื้นตัวช้าเศรษฐกิจไทยมันยังฟื้นช้าไงพี่ครับมันฝืดไปหมดเลยครับคนไม่ค่อยใช้จ่ายนี่สตางค์นะฮะในศูนย์วิจัยเกษตรกรเนี่ยบอกว่าสินเชื่อรายย่อยปี67อาจเติบโตในระดับต่ำค่อนข้างมากโดยเฉพาะสินเชื่อบ้านและสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ครับขณะที่สินเชื่อธุรกิจอาจมีแรงหนุนกลับมาบางส่วนหากกิจกรรมเศรษฐกิจประคองตัวกลับมาได้ในช่วงที่เหลือของปีครับคนอาจจะงงว่าคุณก็รู้สาเหตุนี่ว่ามันมาจากสินเชื่อบ้านและสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์แล้วใครเป็นคนปล่อยสินเชื่อล่ะก็แบงค์ไม่ใช่เหรอถูกอันนี้ต้องบอกก่อนว่านี่คือศูนย์วิจัยเกษตรกรฮะเขาเป็นส่วนงานวิชาการของเกษตรกรไม่ใช่แบงค์เกษตรกรก็แบงค์ไม่ปล่อยไม่ใช่เหรอสินเชื่อน่ะบ้านรถยนต์เนี่ยอัตราการไม่ปล่อยสูงมากฮะการไม่ยอมปล่อยสินเชื่อบ้านและรถยนต์เนี่ยสูงมากครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นผลมาจากเรื่องหนี้ครัวเรือนเยอะแบงก์ก็ไม่มั่นใจที่จะปล่อยแล้วก็มีมาตรการของแบงก์ชาติด้วยที่เป็นอุปสรรคทำให้ปล่อยสินเชื่อได้ยากครับเขาบอกว่าความต้องการสินเชื่อชะลอลงทั้งภาคธุรกิจและครัวเรือนดังจะเห็นได้จากรายงานภาวะและแนวโน้มสินเชื่อของสถาบันการเงินโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับในไตรมาส2ของปี67ที่ออกมาใน3ระยะ3เดือนข้างหน้าซึ่งยังส่งสัญญาณเพิ่มในกรอบระมัดระวังหรือยังคงชะลอตัวนะฮะอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์ที่ออกมานะครับเมื่อวานนี้นะครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนออันนี้มันมีฟังก์ชันยังไงอะพี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวดีเทลยังไงเพราะว่ามันเพิ่งรับหลักการใช่ไหมฮะแต่ว่าหลักๆ ก็เป็นเรื่องของพันธกิจในการพิจารณาพิพากษาข้อพิพาทตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรเฉพาะในส่วนของแพ่งนะฮะทำให้ข้อพิพาทในส่วนของคดีอาญาตามกฎหมายภาษีอากรต้องอาศัยผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการพิจารณาคดีในส่วนของอาญาคือพูดง่ายว่าตัดทำให้มันรวดเร็วขึ้นกระชับขึ้นดีขึ้นในแง่ของคดีแพ่งผู้ไม่ให้มันเป็นไม่ต้องไปเรื่องเกี่ยวกับอาญามากนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะช่วงหน้าจะพาไปจับโป๊ะบรรดานี่ต้องอ่านเลยนะจับโป๊ะจับโป๊ะรวมฮิตหมอเดาทำนายกี่ครั้งก็ยังผิดใบให้ง่ายๆเกี่ยวข้องกับกรณีของคุณเศรษฐาคนออกมาฟันธงเยอะเลยพี่ชวัชคุณผู้ชมครับโอ้ไม่โดนแน่เดี๋ยวเนี่ยมีการสลับตัวนายกนู่นนี่นั่นมีดิวดุกอย่างจะชัดขึ้นใครโป๊ะใครปังนะฮะเดี๋ยวคุณว่านจะมาร่วมกับเราในช่วงหน้าแล้วเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวงานหนังอาหารเทศกาลศิลปะเมืองหน้าอยู่ในปักใต้ดีไซน์วีคด้วยในคุยคลายครับช่วงหน้าครับคือความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะหัตถกรรมไทยเพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชนส่งเสริมกระตุ้นผ้าไทยให้เป็นที่นิยมสู่สากลสามารถใส่ได้ทุกเพศทุกวัยและทุกโอกาส
จากการอนุรักษ์ได้นำมาสู่การต่อยอดภูมิปัญญาการแปรรูปผ้าไทยผลิตเป็นสินค้าต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และสร้างเศรษฐกิจฐานรากในระดับจังหวัดและชุมชนซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและคนไทยทุกคนที่ช่วยกันอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนเกษตรกรผู้ยากจนคนค้าขายเป็นหนี้ไม่เกิน2ล้าน5แสนบาทโดยนำที่ดินไปจำนองขายฝากหรือสัญญากู้เงินทั้งหนี้ในระบบที่มีคำพิพากษาและหนี้นอกระบบเราช่วยท่านได้ติดต่อขอยื่นกู้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอธ.ก.ส.ทุกสาขาตามภูมิลำเนาโทร022807750ดอกน้อยผ่อนนานสงวนที่ดินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดินถูกรุกล้ำโดนทำร้ายร่างกายไฟแนนซ์ยึดรถขายมือที่3ทำลายชีวิตคู่เพื่อนบ้านขู่ให้หวาดกลัวครอบครัวแย่งชิงมรดกและปัญหาที่ตกมาถึงตัวอีกมากมายทุกปัญหาแก้ไขได้ไม่ยากหากคุณรู้กฎหมายเพราะกฎหมายเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องรู้ติดตามชมรอเธอมาคุยรายการที่นำเสนอเรื่องกฎหมายแบบง่ายๆกับทนายความมืออาชีพได้ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 11:30 น.ทาง NBT 2 HD อย่าลืมมาคุยกันนะคะสร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับสารคดีวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 16:05 น.ถึง 16:30 น.ทาง NBT 2 HD วิถีคนเมืองบางกอกเขาบอกว่าดีก็เพราะมีวิถีชีวิตสุดเก๋เสน่ห์ชุมชนคนเก๋าเรื่องเล่าบุคคลพร้อมยนต์วัฒนธรรมในรายการโจบางกอกออกอากาศทุกวันพุธเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกดช่อง2มาครับคุณผู้ชมจับโป๊ะกันนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนโอ้ยฟันเก่งนะฮะคุณเศรษฐารอดคุณเศรษฐารอดแน่เดี๋ยวคอยดูนะมันดีลกันเอาไว้เรียบร้อยแล้วนู่นนี่นั่นนะฮะต้อนรับคุณบ้านก่อนนะฮะก่อนที่เราจะไปจับโป๊ะกันสวัสดีครับสวัสดีครับจับโป๊ะโบ๊ะบะมากเลยนะเราไปเลยสีสันเลยก็ไม่มีอะไรเนาะก็คือว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีกูรูจำนวนมากที่จะเคยหลายทำนายหรือว่าพูดต่างๆนานาแต่ส่วนใหญ่อะลักษณะของกูรูส่วนใหญ่มาดูโดยทั่วไปก็ยังไม่แน่ใจ 100% แบบนี้ใช่ไหมเวลาพูดอะไรเงี้ยแต่ว่านี่ส่วนใหญ่ก็จะพูดแม้กระทั่งว่ารอดเท่าไหร่มีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่มั้งฮะ 99.99% เออรอดแน่นอนใช่ไหมครับธุรกิจอดีตบอกก็อดีตคนขะคนวิเคราะห์ของไวซีวีครับซึ่งเป็นเพื่อนสนิทคุณชวัตแล้วก็พวกเราทุกคนมีอะไรครับมีหน้าอีกรอด30,000เท่าไหร่นะ30,000 ล้านเปอร์เซ็นต์30,000 ล้านเปอร์เซ็นต์ใครเนี่ยอันนี้ก็จ้าประจำฮะคนนี้เขาแม่นนะใหญ่มากเลยคนนี้เขาก็แม่นนะใครเขาก็แม่นมาตลอดอะคือผิดทุกครั้งคือให้เราแทงสวนได้เลยถ้าใครมีหวยหรือมีอะไรก็คือต้องแทงตรงข้ามได้เลยนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาจากความคิดแบบที่ว่ามันมีดีลกันเรียบร้อยคุณสับพักนึงไปเรียบร้อยแล้วอีกเจ้านึงยังไงก็ต้องรอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วผลปรากฏว่าก็ไม่รอดด้วยกันทั้งคู่คือเนี่ยเมื่อกี้สำคัญไปกว่านั้นคือนอกจากการจับโป๊ะเนี่ยเราวิเคราะห์การวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์เนี่ยเราก็วิเคราะห์กันไปในช่วงเบรกแรกแล้วว่า มันมาจากฐานคิดตั้งต้นที่ผิดสารตั้งต้นของการวิเคราะห์เนี่ยมาจากว่าเมื่อมันมีการดีลเปลี่ยนขั้วแล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นอย่างนั้นทั้งหมด 100% ดังนั้นเขาก็จะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเลยมันจะเป็นการเมืองแบบขาวดำดีชั่วมารเทพเป็นไอเดียแบบนี้พอมันเป็นไอเดียแบบนี้อ๋อฝั่งนั้นเขาเป็นพวกเดียวกันแล้วเขาคงไม่ถอดจะหลอกซึ่งเป็นฐานวิเคราะห์ที่ผิดการเมืองเนี่ย
มันไม่ใช่เรื่องขาวดำครับคุณจะได้เห็นความเป็นมนุษย์ที่มันอยู่ในการเมืองไงคุณก็จะได้เห็นว่าในกระบวนการเป็นมนุษย์มันมีการดิ้นรนต่อสู้เอาชนะทางสู้ไม่ใช่ประกาศธงสู้อย่างเดียวมันมีวิธีการสู้ในหลายๆแบบเมื่อคุณเห็นความเป็นมนุษย์บนฐานนั้น คุณก็จะตั้งฐานการวิเคราะห์ที่แม่นยำขึ้นไม่อคติไปในจักรวาลของตัวเองหมุนรอบศูนย์กลางของตัวเองเกินไป อันนี้สวมองค์อรหันต์วิเคราะห์หรือเปล่า แต่ไม่เป็นไรล่ะฮะผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่อย่างน้อยก็ประชาชนก็หวังว่าจะได้เท่าทันขึ้นวิพากษ์วิจารณ์กันไปโอเคครับครับนะฮะเราพักเรื่องการเมืองไหมรู้สึกวันนี้เมื่อวานนี้ก็เต็มรู้สึกว่าเหนื่อยยาก2อาทิตย์อ่ะ1อาทิตย์หลังอาทิตย์หลังจะต้องมาเลยพาไปฮิวใจหน่อยฮิวใจนิดนึงดีกว่าโอเคก็คือจะพาทุกท่านลงใต้ครับผมตอนนี้เนี่ยนะฮะมีพรุ่งนี้แหละใช่ไหมพรุ่งนี้วันที่17นะฮะกำลังจะมีงานที่ชื่อว่าปักใต้ดีไซน์วีคมาอีกแล้วก็คำว่าดีไซน์วีคนะดีไซน์วีคจริงๆก็เป็นงานที่จัดเหมือนกับ รวมเรียกอะไรดีไซเนอร์นักออกแบบพันธลักษณ์หรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องในวงการศิลปะวงการการจัดการสื่อศิลปะต่างๆเนี่ยเข้ามาไว้แล้วก็จัดเป็นเทศกาลสำหรับครั้งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นที่ในจังหวัดปักใต้นะครับซึ่งก็จะเกิดที่สงขลาหาดใหญ่นะครับจบิลาจันนะนะฮะแล้วก็ปัตตานีก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ทางใต้นะถือว่าเป็นดีไซน์วีคนอกกรุงเทพและถือว่าเป็นครั้งแรกของทางพื้นที่ทางปักใต้ที่จะแบบถือว่าเอาวัฒนธรรมความรุ่มรวยของชาวใต้เนี่ยมารวมกันจนเป็นเทศกาลที่เป็นกายภาพจะจัดตั้งแต่วันที่17ถึง25สิงหาคมนะฮะมีทั้งหมด170โปรแกรมของสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่ถึงแล้วใช่กำลังจะถึงแล้ววันนี้พรุ่งนี้แล้วนะฮะทีนี้เนี่ยก็ลักษณะของงานดีไซน์วีคเนี่ยมันก็จะครอบคลุมหลายเรื่องหลายด้านที่เป็นมิติทางวัฒนธรรมแล้วก็งานออกแบบนะฮะจริงๆส่วนตัวผมก็จะสนใจพวกเรื่องอาหารไปถึงเรื่องภาพยนตร์นิดนึงนะฮะตัวอย่างงานเนี่ยเขาก็จะมีพวกโปรแกรมที่ไฮไลท์มาให้แล้วนะคือใครที่สนใจเนี่ยสามารถไปดูเต็มๆได้ในปักใต้ดีไซน์วีคเขาจะมีเว็บไซต์รวมไว้เนี่ยนะฮะเป็นเว็บไซต์นะแต่ว่าเขาก็ให้ไฮไลท์มาบางอันมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นอันนี้ผมชอบอันนี้ชื่อมะเทเบิลส์เวลาได้ยินคำว่ามะก็คือคุณแม่อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคุณแม่แล้วก็เค้าก็เอามารวมกับคําว่าเทเบิลนะก็คือจะเหมือนจัดเป็นโรงอาหารพ็อปอัพสไตล์โฮมคุกกิ้งแล้วก็แบบมีอาหารที่คืออาหารทางปากใต้เนี่ยจะเป็นลักษณะที่ไดเวอร์สอ่ะคือรวมกันระหว่างพุทธไทยจีนไทยมุสลิมมาลายูไปจนถึงพวกปารานากันซึ่งจะอยู่แถวๆทางภูเก็ตทางมาเลอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมๆกันแล้วก็ชาวเลด้วยก็จะเหมือนกับว่าเปิดเป็นแบบตำรับแท้ๆเลยจากก้นครัวแล้วก็ให้เราไปด้วยกันไปรับประทานด้วยกันแล้วก็ซึมซับเรื่องราวต่างๆนะฮะก็จะมีพาวิเลียนเป็นของตัวเองเลยชื่อมาเทเบิลพาวิเลียนตรงถนนนครนอกนะฮะจริงๆก็เวลาระหว่างที่ดูลงไปในโปรแกรมเนี่ยก็จะมีพวกสตูดิโอชั้นแนวหน้าของกรุงเทพหรือของประเทศไทยก็ถือว่าเป็นชั้นแนวหน้าของประเทศไทยเนี่ยเข้าไปร่วมจัดงานด้วยอย่างเช่นพวกมีคลาวฟอร์มีพุ่มกับอย่างเช่นพวงสร้อยแล้วก็จะไปกับอัดอาวัตก็จะเหมือนไปจัดคล้ายๆเป็นเวิร์กช็อปเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะมีการฉายหนังหรือว่างานดีไซน์วิกเนี่ยบางครั้งก็จะจัดเป็นพื้นที่อีเวนต์จัดเป็นอาร์ตอินสตาเลชันไว้ให้ดูเป็นงานภาพถ่ายงานอะไรต่างๆนะฮะหรือว่าไปจนถึงกระทั่งเฟอร์นิเจอร์ดีไซเนอร์เนี่ยก็ทำเลยหรือว่าทางนิตยสารครัวหรือสื่อครัว .com เนี่ยก็ทำแบบพาเราไปหลังร้านอาหารดังๆทั้งหลายแล้วไปขโมยสูตรครับอย่างนั้นเลยน่าสนใจมากสนุกเปิดพวกงานไปล้วงความลับไปล้วงความลับใช่ใช่ใช่เขาจะมีชื่ออยู่คำร่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ใช่มีอย่างอื่นอ๋อชื่อ100ร่อยจากครัว .com หมายถึงว่าก็จะคือเราจะเห็นว่าลักษณะของดีไซน์วีคเนี่ยมันจะจัดลงไปในพื้นที่เมืองเลยไปมีทั้งที่ลงไปในเหมือนกับทำให้เราเห็นว่าเมืองนั้นๆหรือพื้นที่นั้นๆเนี่ยมันมีพื้นที่สร้างสรรค์หรือการทำงานสร้างสรรค์หรือศิลปวัฒนธรรมเนี่ยที่อยู่ยังไงบ้างแล้วมันทำให้เกิดขึ้นมาเป็นงานที่เป็นรูปธรรมแล้วก็หลายครั้งเนี่ยก็จะแบบสนุกสนานมากขึ้น มีแบบบางอันอย่างเช่นลักหยบหลังร้านอันนี้แหละดีเซาจากเดอะเซาเนี่ยแหละก็คือพาไป10ร้านอาหารในตำนานหับใหญ่21นักออกแบบทำให้เห็นความเป็นมาเล่าเรื่องอะไรเงี้ยครับอัตลักษณ์ของชาวหับใหญ่นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็อาจจะมีพวกเปิดพื้นที่ฉายหนังหรือว่าเปิดพวกงานฉายหนังของนักเรียนเอาพวกหนังสั้นของนิสิตนักศึกษาที่เล่าเกี่ยวกับพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมาเล่าเพิ่มเติมนึกถึงตอนคุณเศรษฐาลงพื้นที่ไปจังหวัดชายแดนภาคใต้เนาะสุวัฒน์
ลงไปดูว่าแบบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้มีอะไรอะไรเด็ดอะไรดีอ่ะใช่ใช่แล้วคนก็คือหามากแล้วก็เอาพวกนวัตกรรมอะไรเงี้ยเอาพวกนักออกแบบทั้งหลายอ่ะนักออกแบบที่เป็นวิชาชีพอ่ะเข้าไปช่วยไปจับคู่ส่วนใหญ่จะลักษณะของดีงานดีไซน์วิจะเป็นการจับคู่อย่างนั้นเอาพวกสตูดิโอต่างๆไปช่วยอย่างที่ผมรู้จักอย่างบางเจ้าเนี่ยชื่อยิ้มเสมอยิ้มเสมอเนี่ยเป็นโปรเจกต์แมปปิ้งเป็นแบบเด็กเด็กกว่าผมอีกอ่ะทำแล้วเนี่ยอย่างปีนี้ก็จะมีนะฮะไปเหมือนกับไปเทรนนักศึกษา10ทีมเพื่อทำเรื่องโปรเจกต์ภาพเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับภาพอะไรเงี้ย10ทีมแล้วก็จะเอามาแสดงในงานนี้หรือว่าบางอันเนี่ยก็จะพูดเรื่องlighting design พวกการออกแบบแสงการออกแบบไฟซึ่งมันจะทำให้เมืองเนี่ยมันมีสีสันมากขึ้นมีความสวยงามมากขึ้นอย่างเงี้ยจริงๆพื้นที่สร้างสรรค์เมืองพื้นที่สร้างสรรค์ทางศิลปะที่เข้าไปอินสตอลในเมืองเนี่ยนะในประเทศเราน้อยมากน้อยมากซึ่งจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ในประเทศอื่นๆเนี่ยมันเป็นงานพวกนั้นเป็นเอ็กซิบิชันที่มันเวียนไปเวียนมาในเมืองแต่พวกนั้นในเมืองบางเมืองเนี่ยมีงานศิลปะวิ่งไหลเวียนมาตลอดแทบจะเรียกได้ว่ากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบใหม่แบบนึงที่ไม่ซ้ำซากจำเจแล้วเปิดพื้นที่ให้กับความคิดสร้างสรรค์ครับอันเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สำคัญมากสำหรับกิจกรรมเศรษฐกิจในระยะยาวครับผมนึกถึงอีเวนต์แบบนี้ที่ตลาดน้อยที่เยาวราชใช่ๆอันนั้นแหละครับเป็นลักษณะเดียวกันใช่ลักษณะเดียวกันเกิดจากอันนั้นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของดีไซน์วีคด้วยนะฮะทีนี้เนี่ยพวกงานดีไซน์วีคพวกงานเทศกาลอะไรพวกเนี้ยฮะจะค่อนข้างถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหมือนจัดแล้วคนในชุมชนไม่ได้อะไรจัดแล้วคนอื่นมาเที่ยวแล้วก็ไปอะไรเงี้ยครับสำหรับปีนี้เนี่ยจริงๆอย่างของทางปักใต้เนี่ยก็มีธีมชื่อ The South Turn นะครับถึงที่ใต้ได้ไรออกจริงๆคือพวกคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยเขาคิดสนุกมากนะชื่ออะไรเงี้ยนะเพราะว่าด้วยความที่เป็นทางใต้เนี่ยนะแล้วเขาก็จะค่อนข้างพูดเรื่องว่าคือการนำคอนเซ็ปต์เนี่ยพูดถึงการนำแก่นแท้ของวัฒนธรรมมาผสมเข้ากับบริบทสมัยใหม่ให้ง่ายต่อการเสพเข้าใจเข้าถึงมอบประสบการณ์ใหม่ให้คนพื้นที่และคนมาเยือนได้สนุกร่วมกันผมคิดว่าประเด็นนี้น่าสนใจคือเขาก็พยายามแก้นะว่าชุมชนหรือพื้นที่ชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ด้วยแล้วก็แน่นอนครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆถ้าเราย้อนดูไปอย่างไม่ว่าจะเป็นงานเบียนนาเล่หรือว่างานดีไซน์วีคทั้งหลายเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าโอเคอาจจะมีเสียงวิจารณ์ทางด้านหนึ่งแต่ในอีกทางหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นงานที่ดึงให้คนนะเข้าไปในพื้นที่ได้จริงๆเกิดการจับจ่ายเกิดการใช้สินค้าเกิดการซื้อสินค้าท้องถิ่นทั้งหลายนะทีนี้เนี่ยมันมีบางประเด็นก็คือว่าเวลาที่เรามองงานดีไซน์วีคเนี่ยจริงๆงานดีไซน์วีคพวกนี้งานเทศกาลถือเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมวัฒนธรรมโดยทั่วไปอยู่แล้วเนี่ยเรามีงานเทศกาลอะไรต่างๆนานเนี่ยและถือเป็นกลยุทธ์ที่รัฐชอบใช้เพราะว่าพยายามที่จะจัดเทศกาลต่างๆก่อนหน้านี้เราพูดเรื่องโอลิมปิกใช่ไหมเราพูดเรื่อง World Expo ใช่ไหมถ้าจำได้แต่พวกนั้นมันเป็นการลงทุนสเกลใหญ่มากๆแล้วมันก็เสี่ยงที่จะไม่ได้ประโยชน์ออกมาแต่งานดีไซน์วิกส่วนใหญ่มันคือการจับคู่สิ่งที่มีอยู่แล้วผลักดันสิ่งที่มีอยู่แล้วเอามาพัฒนาเอามาต่อยอดมาใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปเอามาเออแบบแมชต่อกันแล้วก็ทำให้มันเห็นเป็นงานเทศกาลทางกายภาพมากขึ้นดังนั้นจริงครับทั่วโลกอ่ะค่อนข้างทำดีไซน์วิกกันเยอะมากแล้วก็ถือว่าเป็นวิธีการที่รัฐชอบทำจริงๆถ้าเรามองย้อนไปอย่างพวกเวนิสดีไซน์วิกถือเป็นงานแรกๆของโลกนะฮะเอ้ยไม่ใช่เวนิสดีไซน์วิกเป็นเวนิสเบียนนาเล่งานอาร์ตงานศิลปะทั่วไปแล้วก็ซัสบวกก็จะเด่นเรื่องดนตรีเรื่องวรรณกรรมก็จะมีการจัดงานอาร์ตด้วยพวกนี้จริงๆมันสัมพันธ์กับการที่เมืองอ่ะสัมพันธ์กับศิลปินน่ะสัมพันธ์กับสถาปนิกเพื่อที่จะสร้างเมืองให้มันมีความงามมากขึ้นสร้างพวกหอโรงละครสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆพวกนี้เขาจะมีการเหมือนแพทรอนก็คืออุดหนุนดูแลศิลปินของตัวเองแล้วงานพวกนี้มันก็เลยต่อเนื่องมาจนตอนหลังเนี่ยกลายเป็นงานดีไซน์วีคซึ่งไอเดียแบบนี้มันไม่ได้แปลว่ามันใหม่หรืออะไรเงี้ยจริงๆถ้าเกิดว่าคุณไปในต่างจังหวัดเนี่ยคุณก็จะเห็นป้ายศิลปะแบบจังหวัดชื่อจังหวัดเนี่ยแล้วก็มาทำเป็นงานโลโก้สวยๆอ่ะแล้วให้เราไปถ่ายรูปเช็คอินพวกนี้มันก็เกิดมาจากไอเดียแบบนี้แหละเราจะเริ่มเห็นพวกนโยบายที่ผลักดันเรื่องพวกนี้เยอะอย่างเช่นปีที่แล้วต้นปีเองมั้งที่เชียงรายก็มีเบียนนาเล่ใช่ไหมก็เป็นลักษณะเดียวกันปีหน้าก็จะมีที่ภูเก็ตใช่ปีหน้าก็จะมีปีนี้ก็จะมีเนี่ยดีไซน์วีคแล้วก็จับตามองแล้วก็ดีไซน์วีคผมเข้าใจว่าจะค่อนข้างเชื่อมโยงกับพวกศูนย์สร้างสรรค์นะอย่างเช่น TCC ตอนนี้ก็กำลังจะกระจายไป10แห่งใช่ไหมในต่างจังหวัดทางใต้หัดใหญ่เข้าใจว่ายังไม่มีนะยังไม่อยู่ในแผนแต่ว่าตึงยะลามีอยู่แล้ว
งานเมื่อกี้ที่ว่าเราชื่ออะไรนะฮะดีไซน์วีคปากใต้ดีไซน์วีคครับใช่ชื่อปากใต้ดีไซน์วีคเลยตรงๆเลยนะครับเสียดายเนาะนี่ถ้าคุณเศรษฐายังอยู่อ่ะผมว่าต้องไปแน่นอนต้องไปอยู่แล้วพรุ่งนี้มะรืนนี้อะไรเงี้ยล่าสุดครับคุณเศรษฐานะฮะได้โพสต์ใน X นะฮะเปลี่ยน new profile นะฮะเปลี่ยนรูปใหม่ครับครับนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวเราให้ดูนี่เป็นภาพที่แสดงอิริยาบถสบายๆนะฮะระหว่างการนั่งเล่นกับสุนัขตัวโปรดโดยมีบุคลิกที่เด่นชัดคืออะไรให้ถ่ายถุงเท้าเหรออุ้ย ใส่ถุงเท้าสีแดงครับนะฮะเป็นสีโปรดที่คุณเศรษฐาชอบแกมูฟออนได้เร็วมากนะเออคือหมายถึงว่านี่แหละสไตล์คือเรารู้สึกว่าเออคุณเศรษฐาก่อนเป็นนายกเนี่ยมันสัมผัสได้อะตอนเป็นนายกนี่แกแบกรับภาระเยอะไปหน่อยครับนะฮะนี่ไม่ใช่แค่ใน X นะฮะที่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์แบบนี้ในเฟซบุ๊กอะไรก็เปลี่ยนหมดเลยนะฮะโอ้ยคนก็แห่ๆกันเข้าไปให้กำลังใจครับเยอะเลยคุณผู้ชมลองเข้าไปดูได้นะฮะโอเคครับนี่คุณอยู่ดีก็มาแทรกเรื่องการเมืองก็ไม่การเมืองเรียกว่าไม่การเมืองแล้วหรือเปล่าออกจากการเมืองแล้วนิดหนึ่งคนกำลังอินนะครับอ่ะเราดราม่าหรือเปล่าไม่ดราม่ามั้งอีกอันนึงเป็นเรื่องทางศิลปวัฒนธรรมนิดนึงเหมือนกันก็คือว่าแต่ช่วงนี้อาจจะถูกกลบจากข่าวการเมืองนิดหน่อยแต่ว่าอาจจะพาย้อนไป2วันที่แล้วนิดนึงก็คือว่ามีสื่อเจ้าหนึ่งนะฮะก็คือ Today ใช่แหละบอกว่าตีพิมพ์ข้อเขียนขึ้นมาว่าเป็นแบบคล้ายๆว่าเป็นบทความว่าคนเป็นบทความของต่างประเทศใช่ไหมใช่แต่ว่าแปลมาแต่ว่าลักษณะของการโพสก็เหมือนเป็นโพสใหม่แหละเพิ่งเขียนขึ้นมาใหม่เนื้อความก็เป็นประมาณว่าการอ่านหนังสือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนรวยเนี่ยจะอ่านหนังสือ how to อันนี้สรุปเลยนะก็คือเป็นสรุปมาเลยคนรวยเนี่ยจะอ่านหนังสือ how to อ่านหนังสือแบบnon fiction เกี่ยวกับเรื่องการเก็บสะสมความมั่งคั่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ไม่รวยอย่างเขาเนี่ยก็จะเสียเวลาไปกับการอ่านนวนิยายไปอ่านเรื่องบันเทิงเริงใจซะถามพี่ชูก่อนพี่ชูอ่านแบบไหน พี่อ่าน how to หรือนวนิยายครับถ้าคุณมีต้นทรัพยากรเวลาเหลือพอเนี่ย คุณก็จะไปอ่าน how to ถ้าเหลือถ้าเหลือคือถ้าไม่เหลือเนี่ยผมอยากจะหลบโลกอยากจะพักผ่อนผมก็อ่านนิยายก็จะหมายคือมันสัมพันธ์กันคนรวยเขาไปอ่าน how to ไม่ใช่เขาอ่าน how to แล้วเขาจึงรวยแต่เขารวยแล้วเขาจึงไปอ่าน how to อ๋อเออผมนะทัศนะแต่ต้นรายการแล้วนะไม่รู้ไปต่อครับว่าไปต่อว่าโอเคแต่ว่าไอตัวบทความนี้เนี่ยเขาก็อ้างอิงที่ผมบอกว่าคือเขาใช้คำว่าวิจัยนะแต่จริงๆผมเข้าใจว่ามันจะเป็นแบบหนังสือเล่มหนึ่งอะไรเงี้ยชื่อ rich habit the daily success habit of wealthy individuals เนี่ยหมายถึงว่านิสัยคนรวยเขาเป็นยังไงเขาชอบอ่านหนังสือยังไงแล้วก็เขาก็บอกว่าความแตกต่างที่ชัดเจนก็คือคนที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จทางการเงินก็ใช้คำนี้นะมักจะอ่านหนังสือเพื่อความบันเทิงเช่นวิทยาวรรณกรรมในขณะที่คนรวยแล้วจะอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาการพัฒนาตัวเองครับทั้งนี้แล้วเขาก็มีการให้คำนิยามว่าไอ้คนรวยที่ว่าเนี่ยหมายถึงใครก็คือหมายถึงว่าคนที่มีรายได้160,000เหรียญครับต่อปีหรือประมาณ5.6 ล้านบาทอันนี้ก็คงเป็นเรทของเขาอะนะและคนจนก็คือมีรายได้ 35,000 เหรียญต่อปีก็คือ 1.2 ล้านบาทโดยประมาณนะก็คือก็รวยแล้วสำหรับเราอะไรเงี้ยเราเข้าข่ายเลยนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะฮะอย่างแรกเลยคือเวลาที่เราอ่านพวกบทความหรือข้อความที่มันแชร์ในโลกออนไลน์แม้ว่าจะมาจากสื่อก็ตามเนี่ยเราต้อง cross check นิดนึงหรือว่าตรวจสอบนิดนึงว่าไอ้ข้อมูลอันเนี้ยหรือความคิดเนี้ยพอเราฟังปุ๊บเนี่ยมันฟังดูแบบเชยใช่มั้ยฟังดูเก่าอ่ะหมายถึงว่าการที่คุณจะมาบอกว่าถ้าคุณจนเพราะว่าคุณอ่านนิยายปรโลมโลกเกินไปคนรวยคุณก็วันๆนั่งอ่านแต่เรื่องของการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันก็ไม่โอเคแล้วใช่ป่ะแล้วมันก็เฉยแล้วแล้วก็อย่างนึงเนี่ยผมอาจจะเอ๊ะตั้งแต่ว่าแล้วเขาก็จะแนะนำหนังสือหน้าอ่านนะฮะซึ่งบอกว่าเป็นปี2024ด้วยนะเล่มแรกคืออะไรครับRich Dad Poor Dad มาอีกแล้วอ๋อมันเป็นการขายหนังสือนี่ใช่แต่ว่าเล่มที่2ก็มี Intelligent Investor มี Think and Grow Rich อะไรเงี้ยก็จะเป็นเหมือนพวกหนังสือที่มันอยู่แบบเชลฟ์หน้าเป็นแบบปกแบบนึงอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยไอตัวเปเปอร์ที่เขาอ้างอิงมาบทความที่เขาอ้างมาผมจำน่าจะมาจาก Business Insider นะมาจากตั้งแต่ปี2014อ่ะคือข้อมูลมันเก่ามากเลยอ่ะใช่ไหมคือเวลาที่เราจะอาร์กิวหรือเสนออะไรกับสังคมอ่ะก็จะต้องอัปเดตนิดนึงหรือว่าหาข้อมูลต่างๆมาเพื่อถ่วงดุลใช่ไหมดูว่าเฮ้ยเวลาเขาพูดอันเนี้ยมันมีข้อมูลอย่างอื่น
หรือความคิดในทางอื่นเนี่ยมันมาหรือเปล่ามันช่วยถ่วงดุลหรือเปล่าใช่ป่ะแต่เอาอย่างเช่นที่ว่าการแนะนำไอริชแดดพัวแดดก็ถือว่าเก่ามากแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเห็นข่าวอ่ะคนเขียนน่ะน่าจะเพิ่งโดนฟ้องล้มละลายอะไรเงี้ยไปอ่ะไอคนแข่งในริชแดดพัวแดดเนี่ยครับก็คือเพราะมีปัญหาเรื่องแบบเรื่องเงินน่ะเรื่องการลงทุนเรื่องอะไรเงี้ยไปก็อย่างว่าหนังสือมันก็เก่ามากแล้วไม่น่าจะอย่างนั้นทางนั้นเนี่ย How to วิธีล้มละลายโดยไม่เจ็บตัวอะไรอย่างงี้ป่ะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็อาจจะล้มบนฟูกแล้วครับโอเคถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยชวนคุยเรื่องการอ่านพวกวรรณกรรมการอ่านนอนฟิคชั่นอะไรเงี้ยคืออย่างแรกเลยอ่ะต้องบอกออกตัวนิดนึงว่าบางทีผมอาจจะมีไบแอสก็ได้เพราะว่าผมก็เรียนมาทางวรรณกรรมเรียนมาทางอะไรที่มันเป็นศิลปศาสตร์อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็จริงๆอ่ะกระแสของโลกอ่ะเขาก็จะพยายามพูดว่าไอ้การบริโภค สินค้าทางวัฒนธรรมพวกเนี้ยการอ่านการเขียนพวกเนี้ยมันมีประโยชน์ที่มันลุ่มลึกกว่านั้นซับซ้อนกว่านั้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ย ในพื้นที่ทางเศรษฐกิจหรือในพื้นที่ของเรื่องของการทำงานทำการอะไรเงี้ยก็พยายามบอกว่าเฮ้ยคุณจะไปอ่านแต่ความรู้ที่เป็นก้อนๆเป็นอันๆอย่างเงี้ยไม่ได้การอ่านอะไรที่มันสุขุมลุ่มลึกเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่นั้นด้วยผมก็เลยมีเคสมาให้ครับจากHarvard Business Review ซึ่งเป็นสื่อเกี่ยวกับธุรกิจเขาบอกเลยนะว่าเขามีบทความชื่อ The Case of Reading Fiction เลยก็คือว่าไอ้ตัวบทความนี้มันพูดเลยว่าทำไมควรจะต้องอ่านวรรณกรรมทำไมการอ่านฟิกชันทั้งหลายเนี่ยมันถึงได้มีประโยชน์นักผมสปอยให้ฟังนิดนึงก่อนเลยดีกว่าว่าปกติแล้วอ่ะเวลาเขาพูดเรื่องการอ่านวรรณกรรมอ่ะเขาจะพูดเรื่องการที่เราพัฒนา IQ พัฒนาวิธีคิดกระบวนการการอ่านวรรณกรรมอ่ะครับมันคือการที่เราเอาตัวเองอ่ะออกจากความเป็นตัวเองอ่ะแล้วก็ไปอยู่ในซิทูเอชั่นอื่นๆเนี่ยมั้ยเหมือนเราก็กลายเป็นตัวละครหนึ่งแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องราวอื่นๆแล้วเราก็จะทำการคิดวิเคราะห์หรืออะไรต่างๆเนี่ยเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะในเรื่องนั้นๆน่ะในระหว่างที่เราก็จะมีดิสแทนซ์มีช่องว่างกับเรื่องที่เกิดขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยครับแล้วมันทำให้เหมือนกับว่าทำให้เราอ่ะสามารถที่จะรู้จักคิดพิจารณาอื่นๆได้ทักษะที่สำคัญที่สุดจากการอ่านวรรณกรรมส่วนใหญ่ที่ต่างชาติหรือพวกที่พูดเรื่องธุรกิจพูดกันนะก็คือการมีเอมพาธีและซิมพาธีก็คือการรู้จักเข้าอกเข้าใจคนอื่นการรู้จักที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเราอ่ะซึ่งเป็นสิ่งที่หายากมากแล้วผมคิดว่าในกระแสประมาณ1ปี5ปีที่ผ่านมาเนี่ยพยายามพูดเรื่องนี้มากว่าเวลาคุณไปทำงานแล้วคุณจะเข้าอกเข้าใจคนอื่นยังไงคุณจะเอาตัวเองออกจากความเป็นตัวตนยังไงซึ่งเรื่องนี้มันสัมพันธ์กับการอยู่ร่วมกับคนอื่นไงใช่แล้วมันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่ามันเป็นซอฟต์สกิลเนาะหมายถึงว่ามันเป็นทักษะที่จับต้องยากไม่รู้จะได้ยังไงแต่องค์กรอยากได้ใช่ป่ะองค์กรอยากได้คนที่รู้จักเข้าใจคนอื่นรู้จักปรับตัวได้มองเห็นคนอื่นได้แล้วก็ critical thinking ก็คือรู้จักคิดวิพากษ์สิ่งต่างๆได้ไม่มีบางงานศึกษานะฮะที่พูดว่าการที่ไปคนที่ชอบอ่านหรือนิยมอ่านวรรณกรรมพวกเนี้ยมีแนวโน้มที่ว่ายินดีที่จะรับงานยากๆเหมือนคล้ายๆว่าเป็นคนที่ใจกว้างมากกว่าคนอื่นอ่ะคือ open mind แล้วก็ยินดีที่จะลองคิดลองทำเรื่องต่างๆได้ผ่านความชอบที่มาจากไอ้งานวรรณกรรมเนี้ยใช่ก็เป็นประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะพูดเรื่อง EQ อะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วก็แน่นอนคำว่า soft skill นี่แหละเป็นประเด็นsoft skill เนี่ยมันพูดยังไงอ่ะคือผมคิดว่าอย่างน้อยอ่ะคือผมไม่อ่าน how to อยู่แล้ว how to อ่ะมันเหมือนกับโดนโปรแกรมอ่ะจัดโปรแกรมเข้ามา1 2 3 4แล้วมันทำให้ชีวิตคุณเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวเองไม่มีอิสรภาพที่จะเลือกทางของตัวเองมีวิธีคิดแบบของตัวเองมันถูกโปรแกรมเข้ามาครับแต่ชนชั้นกลางในเมืองเนี่ยชอบนะฮะคอนเทนต์ how to เนี่ยเต็มไปหมดเลยอย่างที่ว่าแหละจริงๆอย่างไอตัวบทความของ business อันนี้นะฮะเขาก็พูดเหมือนกันว่าเหมือนประมาณเขาก็จะชอบเชิดเราจะชอบเชิดชูคนรวยใช่ไหมอย่างเช่นบิลสเกตวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยแล้วก็พวกนี้จะบอกว่าเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยการอ่านเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันเป็นส่วนหนึ่งของหัวใจที่สำคัญแต่ปรากฏว่าเวลาแนะนำหนังสืออ่ะก็จะแนะนำแต่พวกนอนฟิคชันหรือหนังสือที่แบบฟังดูแบบเป็นอย่างนั้นน่าเครียดหรือว่าจะต้องหรือบางอันอย่างที่พี่ชูว่าแหละมันเป็นสูตรสำเร็จอ่ะซึ่งเราไม่แน่ใจว่าสูตรนั้นมันจะสำเร็จได้จริงไหมเนี่ยป่ะคือมันเป็นสิ่งที่ยากมากที่จะไปที่มันโลกนี้มันไม่มีสูตรที่มันจะนำไปสู่อย่างนั้นอ่ะเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะการอ่านอ่ะถ้าเกิดว่ามันซึมซับในเรื่องที่มันหลากหลายมากขึ้นหรืออ่านในลักษณะที่หลากหลายมากขึ้นอย่างเงี้ยมันก็น่าจะนำไปสู่ผลประโยชน์หรือเป็นการพัฒนาตัวเองอย่างนึงที่ไม่ได้อ่านเรื่องการพัฒนาตัวเองโดยตรงพูดไปอ่ะคนไม่เก็ตหรอกไปอ่าน
จริงๆเราจะอ่านวรรณกรรมอ่านวรรณคดีนวนิยายคลาสสิกดีๆเจอดีๆสัก10เล่มอ่ะคุณจะพบอะไรบางอย่างเองโดยที่ไม่ต้องไปอ่าน how to ก็ไม่จำเป็นแล้วคุณจะเขียน how to เองคุณจะเขียนตำราได้เองไม่ต้องห่วงเลยจริงอย่างเราพูดเรื่องพวกซอฟต์พาวเวอร์อะไรอย่างงี้นะเพราะว่าแล้วก็เราก็อย่างล่าสุดเราก็ชื่นชมความเป็นฝรั่งเศสที่เหมือนกับว่ามีความลุ่มลึกลุ่มรวยใช่ไหมผมคิดว่าเรื่องพวกนี้แหละสัมพันธ์กันอย่างฝรั่งเศสเองอ่ะก็เรียนพวกวรรณกรรมอ่ะเป็นคลาสตั้งแต่มัธยมปลายมีการสอบปรัชญาด้วยนะหมายถึงว่าในการเรียนจบม.ปลายของเขาอ่ะต้องแบบตอบคำถามเชิงปรัชญาแบบถ้าความงามเป็นแบบนี้อันนี้หมายความว่าอะไรอะไรเงี้ยรัฐจะต้องมาจากความถูกต้องไหมคือเขาตั้งคำถามแบบนี้เลยแล้วคุณก็จะต้องเขียนตอบว่าเด็กๆม.ปลายต้องเหมือนหัดที่จะใช้ argument น่ะแล้วก็เอาข้อคิดต่างๆเอาวิธีคิดต่างๆเอาหลักฐานต่างๆมาค่อยๆกางให้กับผู้สอบอ่านผมไม่แน่ใจว่าสมัยนี้เขามีหนังสือนอกเวลาเปล่าแต่ผมอะเรียกได้ว่าชีวิตการศึกษาของผมเนี่ยโตมากับหนังสือนอกเวลาไม่ใช่หนังสือ how to เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอ่านนวนิยายเนี่ยจะช่วยขัดเกลากระบวนทัศน์ทางความคิดนำไปสู่นิสัยแถมรู้จักเห็นอกเห็นใจคนอื่นแถมนิดนึงคือผมอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรอย่างนี้นะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยแล้วสมัยนั้นอะอย่างคุณทักษิณอะเป็นนายกคนแรกๆที่เหมือนเขียนแนะนำว่าหนังสือเล่มนี้ควรอ่านแล้วลองคิดภาพดูว่าคนที่เป็นนายผู้นำประเทศอ่ะแนะนำหนังสืออ่านเล่นซึ่งเป็นแฟนตาซีที่จริงเหมือนถูกดูถูกด้วยซ้ำในยุคนั้นนะว่าไม่ควรอ่านเป็นเหมือนหนังสือประโลมโลกอะไรเงี้ยแต่อย่างตอนหลังอ่ะพวกแฮร์รี่พอตเตอร์กลายเป็นวิทยาพจน์นะกลายเป็นการศึกษาที่ว่าเฮ้ยมันทำให้เด็กรู้จักเรียนรู้ความหลากหลายมากขึ้นรู้จักที่จะเห็นอกเห็นใจแฮร์รี่ที่ถูกทำร้ายถูกแกล้งอะไรเงี้ยหรือทำให้เด็กที่เหมือนเป็นแบบหมาลองบอลน่ะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเติบโตได้รู้สึกว่ามีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นอะไรเงี้ยครับมันก็มีความซับซ้อนของมันครับนะฮะมีแนะนำอย่างอื่นไหมฮะ อ๋อแต่ว่ามีอัปเดตสุดท้ายนิดนึงครับข่าวมาเมื่อกี้ล่าสุดนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไทยเนี่ยสุดท้ายเนี่ยยืนยันขอกระโดดนิดนึงเพราะเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วเอเชียนอินดอร์เกมซึ่งก็มีเป็นกระแสว่าเหมือนเราจะต้องใช่จะต้องจัดจะต้องจัดงานอันนี้ครับเป็นงานกีฬาในร่มนะฮะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยตั้งแต่วันที่21ถึง30พฤศจิกายนที่กรุงเทพฯและชลบุรีนะฮะแล้วก็เป็นดราม่าอยู่พักนึงเลยว่าตกลงไทยจะทำไม่ทำโลโก้ไม่สวยเรื่องต่างๆเนี่ยปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็เปิดเผยว่ามีการล่าสุดก็คือมีข้อเท็จจริงว่าจะยืนยันที่จะต้องจัดแล้วนะฮะแล้วก็จะต้องดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายนิดนึงแล้วก็อาจจะมีตัดลดชนิดกีฬาลง14ชนิดเพื่อที่จะแบบคุมตัดลงไป14ชนิดใช่เพราะว่าทางกระทรวงเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นเพราะว่าเราอันงานนี้มันจัดหลังโอลิมปิกแค่3เดือนมันก็มีงบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างแน่นนะฮะในเชิงงบประมาณด้วยนะครับผมแล้วก็รวมถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมด้วยก็คือจะต้องดูเรื่องการจัดกีฬาเนี่ยซึ่งจริงประเด็นเรื่องการจัดงานกีฬาแล้วขาดทุนเสียเงินเยอะอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เราพูดกันตั้งแต่ก่อนจัดโอลิมปิกแล้วเนาะอย่างเช่นกรีซอะไรเงี้ยก็ล้มละลายเพราะว่าเรื่องก็สรุปว่าจัดเป็นเรื่องบริหารจัดการเนาะใช่สรุปว่าก็จัดแล้วก็ประหยัดหน่อยนะฮะไม่เทแล้วนะครับไม่เทนะครับผมก็โอเคเห็นว่าวันนี้ตอนบ่ายสามโมงนะครับทาง OCA ฮะจะเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารในรูปแบบออนไลน์เพื่อที่จะดูวาระเร่งด่วนหารือเรื่องการเป็นเจ้าภาพเอเชียนอินดอร์และมาเชียนอาร์ตเกมส์ครั้งที่6ของประเทศไทยด้วยนะครับก็น่าจะเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการอีกทีนึงเหมือนกันนะครับทั้งหมดคือคุยคลายข่าวหมดเวลายังอ่ะหมดแล้วเนาะหมดแล้ววันนี้คุณชวัฒน์ท็อปฟอร์มมากดูชมแล้วชมอีกชมแล้วชมอีกวันนี้ก็คุณก็อวยจังเลยนะจริงๆนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมหลังจากนี้ติดตามทุกความเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่ากระพริบตาเลยนะฮะทุกอย่างจะสมูทใช่ไหมพี่ทุกอย่างจะสมูทผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับหวานว่าแบบจะไร้รอยต่อไหมสำหรับนายกคนต่อไปคิดว่านะเราก็ยังมั่นใจอยู่นะต้องเป็นไปได้ครับก็ขอให้ทุกท่านมั่นใจเหมือนกันไปพร้อมกับเราทั้งหมดคือคุยคลายข่าวในวันนี้นะครับเราสามคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ